بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمAllahumma inna na'udzubika minan barasi wan jununi wan yusami wa min sayyin asqam. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดานักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ก่อนอื่นแน่นอนครับเราก็ต้องชูโกรธแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในเนี่ยมะในความโปรดปรานในความเมตตานั่นคือลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ยังให้เราเนี่ยมีลมหายใจนะครับให้เรายังมีโอกาสในการที่จะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาซึ่งในหัวข้อในวันนี้นะครับนะก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิมเรารู้นะครับว่าอัลลอฮ์นั่นคือพระผู้เป็นเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการศรัทธาเรื่องของการอีมานเนี่ยผมเชื่อว่าเราหลายคนนั้นเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นในเรื่องของอิสลามในเรื่องของศาสนากันมาอยู่โดยตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกว่าสิ่งที่มันทำอะไรนาวากิดุนอิสลามเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่มันทำให้เสียให้มันตกนะครับให้มันเสียหายไปในสิ่งที่เป็นความเป็นอิสลามเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งในตำรับตำราเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการนะเอามาระบุเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่าแต่ท่านมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเนี่ยนะครับท่านเองก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็ตำรับตำราหนังสือนะครับที่มีผู้ที่มาทำการชะรอมีการอธิบายเนี่ยนะครับก็หลากหลายท่านแต่หยิบยกในส่วนตรงนี้ก็คือท่านเชคซอเลห์อัลฟาวซานท่านก็ได้มีการเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเขียนเป็นตำรับตำราเอาไว้แต่สิ่งที่สำคัญผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องเนี้ยแน่นอนก็ต้องรู้เข้าใจก่อนว่าอะไรคือหลักศรัทธาอะไรคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของการศรัทธาการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วการศรัทธาที่เราแปลกันที่เราเรียกกันที่เราพูดกันเนี่ยนะครับคืออะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยนะครับคือในสิ่งที่ในนิยามของมันเนี่ยนะครับก็คือการที่เรานั้นเนี่ยยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์นะครับหรือเราหลายคนอาจจะแปลนะว่าอิสลามเนี่ยก็คือความสันตินะครับความสันติแต่ในขณะเดียวกันในสิ่งตรงนี้คนที่เป็นอิสลามผู้ที่นับถืออิสลามก็คือคนที่ถูกเรียกว่ามุสลิมยอมจำนนนะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยที่หัวใจของเขาเนี่ยจะต้องไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วนะครับการเป็นมุสลิมคนหนึ่งในหัวใจของเขาจะต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆในคำสอนของอันอิสลามเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันจะทำให้ตกศาสนาได้เหมือนกันเนี่ยก็คือเมื่อเกิดข้อสงสัยในคำสอนของศาสนาแต่ก่อนที่เราจะไปถึงในประเด็นนั้นก็คือว่าความเป็นมุสลิมคือยอมจำนนยอมการยอมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักการที่มาจากอัลลอฮฺสุตลาด้วยกับกุรอานสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งต่างเหล่านี้คนที่เป็นมุสลิมที่ปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเราปฏิญาณตนว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของการที่คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆกับคำสอนของอัลลอฮ์คำสอนของรอซูลเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับการที่
นี่คือสิ่งที่เป็นนิยามของการที่เขานั้นเป็นมุสลิมในประเด็นต่อมาก็คือว่าการที่เขาเป็นมุสลิมก็ต้องประกอบไปด้วยของการเรียกว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การมีอีมานนะครับการมีอีมานการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เราเรียกเนี่ยมีอีมานไหมเราทุกคนมีอีมานไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นผู้ที่มีอีมานเพราะในคำว่าอีมานที่เราจะแปลแล้วก็ใช้คำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเอามาแปลเป็นความหมายก็คืออะไรครับการอีมานที่เราจะแปลกันก็คือการศรัทธาแต่ในความหมายของศาสนาที่ท่านนบีสอนมันลึกซึ้งกว่านั้นการอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ศรัทธาแค่เชื่ออย่างเดียวแต่สิ่งที่ท่านนบีบอกสิ่งที่ท่านนบีสอนคือบิกลใจของเขาเนี่ยมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดหัวใจเชื่อต่ออัลเลาะห์อย่างสุดหัวใจว่าอัลเลาะห์คือพระผู้เป็นเจ้าแต่การเชื่อด้วยหัวใจอย่างเดียวเพียงพอไหมยังไม่พอคนที่จะเป็นคนที่มีอีมานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ก็ต้องมีประการต่อมาอีกเมื่อใจเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็ต้องมีข้อที่2ด้วยกับการอะไรบิลิซานหรือด้วยกับคำพูดนะครับด้วยกับการกล่าวออกมาด้วยกับการกล่าวชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดารอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ความหมายของอีมานใจเชื่อแล้วก็ปากก็ปฏิญาณด้วยในขณะเดียวกันถามว่าอีมานครบเต็ม 100% ยังมี2 อย่างนี้ยังก็เพราะบรรดามุชริกีนชาวมักกะห์คนในอดีตเนี่ยในยุคของท่านนบีเนี่ยถามว่าเขาเหล่านั้นเชื่ออัลลอฮ์มั้ยเชื่อเขาก็เชื่ออัลลอฮ์บรรดามุชริกีนอัลลอฮ์จึงได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานในหลายๆอายะที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกบรรดามุชริกีนอันมุชริกีนหมายถึงคนที่อะไรเชื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เชื่อต่อสิ่งอื่นด้วยกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นด้วยเคารพต่อสิ่งอื่นด้วยนั่นคือคนที่อัลลอฮ์เรียกว่ามุชริกมันก็คือคำศัพท์ที่เรารู้จักอะชิริกชิริกชิริกอะเคยได้ยินไหมชิริกชิริกชิรกุลนะครับชิรกุลคือสิ่งที่เรียกว่ามาเหมือนกันถ้าตามของภาษาเนี่ยความหมายของภาษาเนี่ยมือของเราเนี่ยมันมี2ข้างนะมือของเราเนี่ยมันมี2ข้างมือเนี่ยมันชิริกกันนะหูเนี่ยมี2ข้างหูเนี่ยมันชิริกกันอันนี้คือทางด้านของภาษาแต่ในทางด้านของศาสนานั่นหมายถึงการที่เอาสิ่งใดไปอะไรไปเทียบกับอัลเลาะห์ไปเสมอกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอันอื่นก็เป็นเจ้าได้เหมือนกันก็มีอำนาจเหมือนกับอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในสากลโลกก็มีสิ่งอื่นก็มาสร้างแข่งกับอัลลอฮ์มาคู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละนั่นคือการเชื่อและนั่นคือการชีริกต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่ยการที่อีมานการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยที่เราเรียกว่าอีมานนั้นก็คือเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างสุดหัวใจคำพูดของเราก็กล่าวปฏิญาณออกมาและในขณะเดียวกันประการที่3ก็คือบิอัลมัลด้วยกับการอามัลด้วยกับการปฏิบัติเพราะคนเราเนี่ยใจเชื่อปากพูดใครก็ทำได้แต่ว่าเวลาที่หากว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วใจเชื่อปากก็พูดยืนยันก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยปากพูดยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าใจเนี่ยฉันเชื่อใครถามเป็นอิสลามไหมเป็นเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพูดสิเชื่อไหมเชื่อหลายคนก็พูดได้แต่ถ้ามันไม่มีการลงมือไม่มีการปฏิบัตินั่นแสดงว่าอีหม่านของเขานั้นเนี่ยยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเราไม่สามารถที่จะอะไรครับจะเป็นการเอาอะไรมาจิ้มมาทดสอบมาดูว่าเรานั้นเนี่ยอีมานของเรามันครบถ้วนไหมเราตรวจสอบด้วยกับตัวเราเองเลยว่าวันนี้เรามี3อย่างนี้อยู่ในตัวเราไหมใจของเราเนี่ยเชื่อเต็มร้อยไหมมีอะไรที่มันยังสงสัยหรือเปล่านะคำพูดของเราคำพูดคำจาเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ได้อยู่ในกะลิมอชะฮาดะที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายังมีสิ่งใดที่เราไปพูดไปเชื่อไปขอต่อสิ่งอื่นไหมนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่อมาก็คือต้องอิบาดะห์ต้องการทำอามัลสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮ์
ม่ได้ถวายเพื่อใครเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความหมายของอีมานและประการต่อมาเมื่อมีอีมานรุกลอีมานนะครับหลักในเรื่องของอะไรการศรัทธาอันตุมินาบิลลาฮิวะมาลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิฮิวันยามินอาคิรวันกอดริคอยริฮิวะชัรริฮิมินัลลอฮ์คือการอะไรเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อต่อบรรดามาลาอิกะของพระองค์เชื่อต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์เชื่อต่อบรรดารอซูลของพระองค์เชื่อต่อวันสิ้นโลกเชื่อต่อสิ่งที่เป็นการกำหนดความดีและความชั่วสิ่งนี้คือรุกลอีหม่านที่เรารู้จักกันและในการเชื่อต่ออัลลอฮ์ก็คือเรื่องของหลักเตาฮีดอัตเตาฮีดก็คือการอะไรครับให้อัลลอฮ์นั้นเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะเป็นหนึ่งเดียวเตาฮีดเนี่ยวาฮิดุนวาฮิดแปลว่าอะไรหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเตาฮีดก็คืออะไรการทำให้อัลลอฮ์นั้นเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราหลายคนเนี่ยจะได้ยินการหยิบยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติกระดาษแผ่นหนึ่งเราเอามาฉีกเป็นหลายๆชิ้นจะทำยังไงให้เป็นหนึ่งอ่ะเอามาขยำรวมกันอย่างนั้นไหมคือการทำให้เป็นหนึ่งก็ขยำรวมกันแล้วเนี่ยเอากระดาษที่มันฉีกหลายๆอันเนี่ยเอามาขยำรวมกันมันเป็นหนึ่งไหมมันก็เป็นหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่แนวทางของอิสลามอิสลามให้แยกออกขจัดออกไปอันนั้นไม่ใช่เจ้านี้ไม่ใช่สิ่งเครื่องรางของขลังนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขจัดออกไปให้เหลือเพียงแค่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นเตาฮีดนะครับเตาฮีดรูบูบียะก็คือการเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ทรงอะไรสร้างเรานะครับสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินนะครับสร้างตัวเราขึ้นมาสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างได้อะนั่นแหละคือการให้เอกภาพว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างและพระองค์ก็ทรงสร้างโดยการที่ไม่ได้ทิ้งคว้างคว้างด้วยสร้างแล้วดูแลด้วยพระองค์สร้างแล้วก็ให้อะไรครับให้ปักใจยังชีพให้สิ่งที่เป็นอะไรการดำเนินชีวิตการกำหนดเรื่องของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์ของมารดาเนี่ยถูกเป่าวิญญาณแล้วก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าคนนี้จะตายที่ไหนจะตายเมื่อไรจะตายวันไหนอายุเท่าไรริสกีจะมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วนั่นคืออากีดะห์หลักยึดมั่นของเราที่เป็นมุสลิมที่จะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์นั้นเนี่ยคือหนึ่งเดียวในการที่เป็นผู้ทรงสร้างไม่มีใครมาสร้างแข่งกับอัลเลาะห์และพระองค์ก็ทรงดูแลบริหารจัดการด้วยนะครับคอยสอดส่องคอยดูแลประการต่อมาเตาฮีดข้อที่2เตาฮีดอูลูฮียะห์ก็คือการเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เราควรแก่การเคารพสักการะที่เราจะวิงวอนที่เราจะขอดุอาที่เราจะขอพึ่งพักพิงวันหนึ่งวันใดที่ใจของเราเนี่ยมันอะไรมันเจ็บใจของเราบางทีมันเสียใจกับเรื่องนั้นผิดหวังกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราจะขอสิ่งที่เราจะไปอะไรครับไปวิงวอนไปขอการช่วยเหลือให้อัลลอฮ์ได้เจอให้ฉันได้เจอกับทางออกมันมืดแปดด้านไปหมดแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงหันไปทางนั้นก็นะก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะเจอทางออกหันไปทางนี้ก็น่าจะมีปัญหาไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่เรานั้นอัลลอฮุสซามัดอัลลอฮ์คืออะไรที่พึ่งของเราเพราะนั้นในกรณีของการที่เราจะวิงวอนการจะขอดุอาการมอบหมายการตะวักการสิ่งต่างเหล่านี้ก็คืออิบาดะห์การขอดุอาก็เป็นอิบาดะห์อัดดุอาฮุวันอิบาดะห์การขอดุอาต่ออัลเลาะห์คืออิบาดะห์เพราะฉะนั้นการที่เราจะขอดุอาเราจะทําความดีเรามานั่งเรียนมานั่งฟังกันเนี่ยนะฮะกลางค่ำกลางคืนเราก็หลายคนนอนอยู่บ้านสบายกว่าแต่เรายอมที่จะมานั่งฟังในเรื่องของอัลลอฮ์เรายอมที่จะมานั่งฟังเสียสละเวลาส่วนตัวของเราเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะเราได้รู้จากซุนนะได้รู้จากคำสอนของท่านนบีหลายๆประการที่บอกว่าคนที่อยู่ในหนทางของการเรียนรู้ศาสนาออกมาจากบ้านในแต่ละก้าวเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรครับเขานั้นเนี่ยใกล้ชิดกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ก
คนที่อยู่ในหนทางของการเรียนวันนี้พี่น้องมานั่งเนี่ยพี่น้องเจตนาเรียนพี่น้องอยากจะมาฟังในเรื่องราวของศาสนาอยากจะเรียนรู้พี่น้องก็ได้รับภาคผลในตรงนี้ที่ท่านนบีบอกว่าใครที่อยู่ในหนทางจนกว่าจะกลับอ่ะนะเป็นผู้ที่อะไรใกล้ชิดที่จะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์สถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีการพูดคุยมัจลิสเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลสถานที่นั้นก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยกับมาลาอิกะห์เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออะกีดะห์ความเชื่อของเราที่เรามาทำที่เรามาเรียนที่เราศึกษาแม้กระทั่งเราจะทำมาหากินทำสิ่งต่างๆในชีวิตก็อินนามันอะมาลูบินนิยาตการงานการกระทำของเราเราจะทำประกอบอาชีพทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่เราเนียดเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรเตาฮีดอูลูฮียะเราไม่ได้มอบให้กับใครเลยสักอย่างนึงที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์และก็เตาฮีดอัสมะวัสซิฟาตนะในประการที่3ก็คือการเชื่อต่อคุณลักษณะต่อพระนามของอัลลอฮ์อันสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะไหนอย่างไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสูงส่งอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลมะลิกุลกุดดูซอัสสลามอัลมุมินอัลมุไฮมินอัลญับบารอัลมุตะกับบิรอัลมุซาวิรพระนามของอัลลอฮ์99พระนามทั้งหมดอ่ะเชื่อเราเชื่อต่อพระนามของอัลลอฮ์ต่อคุณลักษณะต่างๆที่สวยงามของพระองค์พระองค์ทรงบอกในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์ทรงมีมืออัลลอฮ์ทรงบอกพระองค์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงบอกพระองค์ทรงได้ยินแต่อย่าไปจินตนาการว่าการเห็นของอัลลอฮ์เหมือนกับสายตาเหมือนกับมนุษย์ใช้สายตาแบบเราการที่อัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงมีมือก็อย่าไปจินตนาการว่ามือของอัลลอฮ์นั้นเป็นอะไรเหมือนกับมือของเราเพราะอัลกุรอานของอัลลอฮ์มายืนยันไลซะกะมิสลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดที่มันจะมาเสมอเหมือนนะครับมาเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ทรงบอกพระองค์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงมีมืออัลลอฮ์ทรงมีเท้าการมีของอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแต่เชื่อว่ามีตามนั้นตามกุรอานไม่ต้องไปตะวีนไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปคิดเองไปต่อยอดเองเพราะมันจะมีกลุ่มแนวทางของพวกเขาเรียกว่านะแนวความคิดนะครับพวกอะไรพวกกลัวพวกซูฟีพวกแนวทางพวกอาชาอิรอแนวทางที่ลักษณะที่แปลแบบนั้นไม่ได้นะแปลแบบนั้นไม่ถูกเพราะกำลังจะแปลบอกว่าอัลลอฮ์มีมือนะแปลแบบนั้นไม่ถูกกำลังจะแปลว่าเหมือนกับมนุษย์ต้องแปลว่าอำนาจแล้วถามว่าไอ้ความรู้ที่เขาเอามาพูดเอามากล่าวเนี่ยไอ้การแปลอย่างเนี้ยได้จากใครอ่ะจากนบีมีไหมจากซอฮาบะห์มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่เขาเอาสติปัญญาของเขาเนี่ยไปอะไรไปอธิบายเองไปทำความเข้าใจเองบรรดาซอฮาบะห์หรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราสอนกับเราว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรก็ให้เราเชื่อไปตามนั้นแต่มีกุรอานที่มากำกับเอาไว้ไลซะกะมิสลิฮิใช้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเสมอเหมือนกับพระองค์เพราะนั้นในนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นรากฐานที่บอกกับพี่น้องตรงนี้มันคือรากฐานของอิสลามที่วันนี้เราจะต้องมีรากฐานที่เข้มแข็งเหล่านี้นะครับที่มีรากฐานที่เหนียวแน่นเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องถ้าหากว่าคนๆหนึ่งเชื่อต่ออัลเลาะห์ผิดละหมาดจนกระทั่งเสือละหมาดเนี่ยขาดเลยละหมาดจนกระทั่งหน้าผากเนี่ยด้านเลยฮะละหมาดเก่งจ่ายซะกาตเก่งทำความดีอะไรอย่างอื่นเก่งแต่เชื่อต่ออัลเลาะห์ผิดในเรื่องของเตาฮีดไอ้การงานที่เขาทำสิ่งที่เขานั้นได้ปฏิบัติโมฆะหมดเลยและขณะเดียวกันพอมามองถึงคนที่ทำเอาละเชื่อต่ออัลเลาะห์แล้วเชื่อต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแล้วนะเชื่อแล้วถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว่าพอลงมือทำจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นี่แหละอยากจะทำความดีต่ออัลเลาะห์นี่แหละแต่กลับไปทำสิ่งที่มันไม่มีร่องรอยแบบอย่างจากกุรอานสิ่งที่ทำมันไม่มีร่องรอยการปฏิบัติของท่านนบีไม่มีซุนนะห์ไม่มีแบบอย่างจากกุรอานแล้วก็หะดีษไอการงานเหล่านั้นก็โมฆะอีกเหมือนกันพี่น้องเห็นอะไรไหมคนแรก
เชื่อต่อละผิดแต่ขยันนะทำเก่งอามันอิบาดะห์ทำนั่นทำนี่อัลลอฮ์สั่งอะไรทำหมดเลยแต่เชื่อต่ออัลลอฮ์ผิดการงานก็ไร้ผลโมฆะหรือคนอีกคนหนึ่งนะครับเชื่อต่ออัลลอฮ์ถูกแต่ไอสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยอามันอิบาดะห์การงานเนี่ยไปขนขวายเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของอัลลอฮ์และรอซูลการงานของเขาก็โมฆะเหมือนกันอายะห์ก็อันกุรอานของอัลลอฮ์ทรงบอกเอาไว้ว่ามัยยะบตะกีกอยรอนอิสลามดีนันใครที่ไปเอาสิ่งอื่นไปแสวงหาแนวทางอื่นกอยรอนอิสลามนี่กุรอานนะอัลลอฮ์ทรงบอกกอยรอนอิสลามคือสิ่งนั้นมันไม่ใช่แนวทางของอิสลามไม่ใช่สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่ไม่ได้มาจากรอซูลฟะไลยุกบะลัลมินฮุอัลลอฮ์บอกไอการงานที่ทำเนี่ยหมดเงินหมดทองทำแล้วนะหวังว่าจะได้บุญช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยตามเฟซตามสถานที่ตามสถานที่ตามมัสยิดเนี่ยเขาจัดอะไรจัดอะไรตอนนี้วันที่12เดือนรอบีอุลอาวันนะ12รอบีอุลอาวันเขาจัดอะไรเมาลิดนะเขาจัดเมาลิดกันหลายสถานที่เขาจัดกันแล้วก็ทำกันอย่างเอิกกระเริกนะแล้วก็คิดว่านั่นแหละคือแนวทางของศาสนาแต่พอย้อนกลับไปดูมีซุนนะห์ของท่านนบีสอนให้ทำไหมนบีไม่ได้สอนว่าพวกท่านทั้งหลายซอฮาบะห์พอถึงวันเกิดของฉันเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายทำอะไรจัดวันเกิดให้กับฉันด้วยนบีสอนไหมหะดีษบทไหนกุรอานต้นไหนไม่มีสักต้นแต่ด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สอนสิ่งที่ท่านนบีได้กระทำที่ท่านนั้นได้บอกว่าวันจันทร์นั้นเนี่ยนะที่ท่านนบีถูกถามว่าทำไมท่านนบีถึงได้ถือศีลอดในวันจันทร์นบีบอกเป็นวันที่ฉันเกิดแล้วก็ไม่ได้บอกระบุในการที่จะให้ทำการอะไรจัดเมาลิดแล้วงานเมาลิดมันเกิดมาได้ยังไงอ่ะเกิดจากที่สถานที่ที่ประเทศอียิปต์นั่นคือจุดกำเนิดใครเป็นคนจัดเริ่มต้นก็คือชีอะห์ศาสนาชีอะห์เป็นผู้ที่เริ่มต้นในการจัดทำเมาลิดที่อียิปต์นู่นแล้วทำเมื่อไหร่อ่ะก็ย้อนไปประมาณสัก100 200ปีที่ผ่านมานี่แหละไม่ใช่มีหลักฐานมาจากกุรอานไม่ได้มีหลักฐานจากซุนนะไม่ได้มีหลักฐานจากซอฮาบะห์เลยถ้าหากว่ามันเป็นแนวทางของอิสลามอย่างแท้จริงซอฮาบะห์เขาไม่พลาดหรอกพี่น้องซอฮาบะห์เขาไม่พลาดเพราะเขาก็รักนบีคนที่รักนบีคือให้ตามนบีอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมกุรอานอายะนี้เอาไปไว้ไหนก็อัลลอฮ์บอกไงถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีหมายถึงอะไรปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามฉันแล้วใครเป็นคนพูดอ่ะอายะกุรอานถูกประทานให้กับใครอ่ะให้กับ นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็บอกว่าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีให้ปฏิบัติตามฉันยุฮบิบะกุมุลลอฮ์เมื่อท่านได้ปฏิบัติตามท่านนบีอัลลอฮ์ก็จะรักท่านด้วยเมื่ออัลลอฮ์รักเราแล้วจะไปไหนอ่ะอัลลอฮ์ก็บอกว่ายักฟิรละกุมซุนูบะกุมเมื่อเราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแล้วอ่ะวะยักฟิรละกุมอัลลอฮ์ไม่ถือโทษอัลลอฮ์ไม่เอาความอะไรจะเป็นความผิดนิรโทษกรรมให้หมดเลยอัลลอฮ์ไม่ถือความแล้วอัลลอฮ์อภัยให้แล้ววะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมในสิ่งที่เป็นความผิดบาปของพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์อภัยให้เพราะเหตุที่ท่านทำตามท่านนบีรักอัลลอฮ์ให้ทำตามนบีรักนบีไม่ได้มีให้จัดเมาลิดรักนบีให้เราปฏิบัติตามซุนนะที่ท่านนั้นได้ถ่ายทอดเอาไว้ที่เรียกว่าเป็นมรดกมรดกอิสลามมรดกของอัลลอฮ์มรดกของท่านนบีที่ถ่ายทอดเอาไว้ไม่ได้สอนในเรื่องที่มันเป็นบิดอะห์เหล่านี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากในยุคของท่านนบีซอฮาบะห์ก็ได้กระทำเราก็สืบสานต่อก็แค่นั้นเองเพราะอิสลามนบียืนยันว่าอิสลามนั้นยุสรุนคำว่ายุสรุนเนี่ยมันแปลว่าง่ายง่ายครับอิสลามยุสลุนนบีบอกอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายลันยูชาดัดดีนะฮะดุกุมอิลลาลิกอลาบะ
บอกกับพวกเราให้กับเราอุมมะประชาชาติให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยง่ายแต่ไม่ใช่มักง่ายจะเอาอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเพราะบางคนพูดนบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้ดูมันพูดเป็นคำพูดที่กำลังสวนทางว่าก็นบีไม่ทำแต่ฉันจะทำอะโดยการที่คิดว่าไอการที่ตัวเองทำนั่นคือของดีไอการที่ตัวเองทำนั่นคือสิ่งที่อะไรเป็นของที่มาถูกต้องก็ดูสิพี่น้องพิธีกรรมแต่ละอย่างเนี่ยศอลาวาตนบีเนี่ยยืนกันเป็นกลุ่มอะนะอ่านบารซันยีเนี่ยหนังสือเนี่ยอ่านกุรอานอ่านยาซีนน่ะไม่ดีล่ะซิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำกันเนี่ยโยกกันเนี่ยดีไหมของดีทั้งนั้นว่าไม่ดีได้ไงฮะแต่ถ้าจะดีจริงดีอย่างถูกต้องก็ตรงตามแบบนบีถ้าหากว่าทุกคนคิดได้มุสลิมภาคกลางอย่างนึงมุสลิมภาคใต้อย่างนึงมุสลิมภาคเหนืออย่างนึงแล้วอัลลอฮ์จะส่งนบีทำไมอ่ะก็คิดกันเองเลยอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทำไมถ้าคิดกันเก่งคิดกันได้วางสูตรกันอย่างนั้นวางสูตรกันอย่างนี้ก็เพราะว่าคำสอนของท่านนบีอัลลอฮ์ให้จบอัลลอฮ์ให้จบที่ท่านนบีอัลลอฮ์จึงได้ส่งนบีมาเพื่อให้เรานั้นเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในคำสอนของศาสนาเพราะนั้นในประการเรื่องของการทำคุณงามความดีในเรื่องของศาสนานะครับถ้ามันเป็นการเลยเถิดในขอบเขตของหลักการของศาสนานะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ไปสู่อะไรการที่เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ทำสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์และเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์มันก็จะนำไปสู่นรกเพราะนั้นในหัวข้อในประเด็นของเราเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เมื่อเวลาเราทำสิ่งที่มันเป็นบาปบาปเนี่ยมันจะมีบาปเล็กกับบาปใหญ่นะครับมีบาปเล็กนะเราไปทำอะไรที่เป็นการนะในทางที่ไม่ดีไปมองหรือทำสิ่งที่มันไร้สาระที่มันเป็นบาปตกศาสนาไหมก็ไม่ได้ตกเราอาบน้ำละหมาดนะพี่น้องนะอาบน้ำละหมาดเนี่ยนบีบอกอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดบาปให้กับเราหมายถึงบาปเล็กๆบาปเล็กๆน้อยๆที่เราทำบางทีปากไปพูดหรือทำอะไรที่มันไม่ดีนะครับที่มันไม่งามมันก็คือสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปให้กับเราที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็ลบล้างด้วยกับการอะไรทำความดีแต่ไม่ได้มาชี้โพงให้กระรอกว่าพี่น้องต่อไปนี้ทำบาปได้สบายใจเดี๋ยวอาบน้ำละหมาดแล้วก็หลุดแล้วซิกรุลลอฮ์เดี๋ยวก็หลุดแล้วเราไม่ได้เจตนาแบบนั้นแต่นบีนั้นเนี่ยได้พูดเพื่อที่จะสอนให้เราได้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นความผิดบาปของเราเนี่ยมันสามารถที่จะลบล้างได้กับการทำความดีในหะดีษของท่านนบีในบันทึกในหนังสือของอิหม่ามนะวะวีก็มีการระบุเอาไว้ในอัรบะอีนก็มีการกล่าวเอาไว้ถึงเรื่องของการทำความผิดบาปเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างให้เมื่อเขานั้นได้ทำสิ่งที่เป็นความดีแล้วถ้าเป็นบาปใหญ่ล่ะบาปใหญ่มันก็มีหลายอย่างกินเหล้าเมายาติดน้ำกระท่อมนะแถวคูขวาแถวนี้มีบ่าวมาวิ่งมาก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะแต่คู่ขวาเนี่ย100เมตร200เมตรเจอดาวเดี๋ยวเจอร้านแล้วนะผ่านไปเดี๋ยวก็เจออีกร้านแล้วและไอ้คนขายเนี่ยแหละใบกระท่อมเนี่ยขายทั้งน้ำมีทั้งแบบใบมีทั้งแบบน้ำมีทั้งแบบต้มแบบยังไม่ต้มอะไรของเขาก็ไม่รู้ขายออนไลน์ก็มีนะเดลิเวอรี่ส่งให้ยันบ้านนี่ชัยฏอนมันพัฒนาขนาดนั้นผมกำลังจะพูดว่าสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นบาปเป็นของฮารอมแต่ถามว่าคนที่กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดคนเหล่านี้ทำบาปใหญ่ไหมเป็นบาปใหญ่ทำซินาบาปใหญ่กินดอกเบี้ยบาปใหญ่แต่ในขณะเดียวกันบาปใหญ่เหล่านี้มันยังไม่ได้ทำให้คนคนนั้นตกอิสลามยังไม่ตกศาสนานะยังไม่ได้ตกศาสนาหรือคนคนหนึ่งทิ้งละหมาดยังไม่ละหมาดนะยังไม่ละหมาดอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์สั่งรู้อัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดรู้แต่สิ่งที่ท่านนบีบอกในหะดีษของท่านนบีว่าใครที่ทิ้งละหมาดเนี่ยฟะกอดกะฟัรเขานั่นน่ะตกศาสนาแล้วบรรดาอุลามะนักวิชาการในสายศาสตร์ของหะดีษก็อธิบายบอกว่าที่ท่านนบีบอกฟะกอดกะฟัรนั้นเนี่ยมันก็คือการที่เขานั้นเนี่ยปฏิเสธแต่ตรงนี้คืออะไรกุฟรุนเนี่ยมะปฏิเสธในความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าการละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง
ทำทำไมเสียเวลาถ้าคนที่เชื่อแบบนี้ตกศาสนาเชื่อว่าการละหมาดจะทำละไมเสียเวลาไม่มีประโยชน์นะครับไร้ค่านะทำมาหากินดีกว่าถ้าหากว่าการพูดในลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยตกศาสนาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เขานั้นเนี่ยไม่ได้ละหมาดแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธเขารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมตอนนี้เขายังไม่อยากทำด้วยกับความขี้เกียจด้วยกับความที่ตัวเองยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะบางคนบางทีเนี่ยก็ทำงานเนี่ยเช้ามาตื่นเช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้ารถโรงงานมารับแล้วต้องออกอะไรออกจากบ้านแล้วซูโบก็ไม่ได้แล้วเวลาหนึ่งพอเวลาตอนบ่ายตอนละหมาดซูรีก็ไม่ได้อีกแล้วยังอยู่ที่ทำงานยังติดธุระนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ขาดละหมาดไปนานวันเข้านานวันเข้ารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งแต่มันไม่ได้ทำเพราะตัวเองก็ไม่รู้ว่าละหมาดเนี่ยมันสามารถรวมได้ถ้ามันมีอุปสรรคนะมีอุปสรรคสามารถที่จะรวมได้เราอยู่เนี่ยเรามีธุระรวมได้พี่น้องครับถ้าเราไม่ได้เดินทางก็รวมเอาละหมาดซูรีกับอัสรีมารวมจะรวมในเวลานะเขาเรียกว่าทำในเวลาตักดีมนะครับก็คือทำในช่วงต้นเอาเวลาอัสรีมาทำในเวลาซูรีเราทำเนื่องจากอะไรมีอุปสรรคทำเต็มอย่างละสี่อย่างละสี่เหมือนเดิมนอกเสียจากว่าเราเดินทางนั้นแหละก็ถึงจะย่อแต่อันนี้กรณีที่บอกว่าเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าสามารถที่จะรวมได้สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ไม่รู้พอเวลาไม่รู้ก็เลยทำให้ตัวเองนั้นน่ะขาดละหมาดไปแต่ถามว่าปฏิเสธไหมไม่ได้ปฏิเสธก็ยังถือว่าเขานั้นน่ะเป็นมุสลิมแต่เขาเรียกว่ามุสลิมอาซีมุสลิมที่ชั่วเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับอิสลามเนี่ยต้องการที่จะรักษาบทบัญญัติของคำสอนของศาสนาเนี่ยอิสลามต้องการที่จะรักษามนุษย์เขาเรียกว่าฮิฟซุดดีนการรักษาบทบัญญัติของหลักการของศาสนานะครับเพราะในเรื่องของศาสนาเนี่ยแน่นอนเรารู้ดีอัลกุรอานของอัลเลาะห์ทรงบอกลาอิกรอฮะฟิดดีนเรื่องของศาสนาไม่มีการที่จะมาขู่เข็นมาบังคับกันต้องเอาปืนมาจ่อเอามีดมาจี้ต้องละหมาดนะทำไมไม่ละหมาดแล้วโดนยิงอิสลามไม่มีการขู่เข็นบังคับกันนะเป็นความอะไรความสมัครใจเมื่อเวลาเข้ารับอิสลามก็ต้องยืนหยัดกับสิ่งที่ตัวเองนั้นปฏิญาณแล้วก็เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นนะครับเพราะศาสนาอัลลอฮ์บอกลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการขู่เข็นไม่มีการบังคับกันในเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันหะดีษของท่านนบีก็บอกอีกว่ามันบัดดาลาดีนูฮูนะฟักตูลูฮูใครที่เขานั้นเนี่ยได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ศาสนาอื่นก็วันนี้เกิดมาเนี่ยพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่วันนี้ฉันไม่พอใจอิสลามฉันอยากจะออกจากอิสลามแล้วอิสลามแล้วมันดูแล้วน่าเบื่อละหมาดอะไรวันหนึ่งห้าเวลานะต้องตื่นตีสี่ตีห้าฉันไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นอิสลามคนแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือฮุกมถามว่าเอ้าแล้วเมื่อสักครู่นี้อันกุรอานอัลลอฮ์บอกลาอิกรอฮะฟิดดีนกุรอานอัลลอฮ์บอกยืนยันว่าไม่มีการขู่เข็นบังคับและทำไมคนคนหนึ่งจะออกจากอิสลามและทำไมต้องโดนฆ่าล่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าอิสลามนั่นน่ะเปรียบเหมือนดังกฎหมายอัลลอฮ์บทบัญญัติว่าเวลาคนหนึ่งคนใดเวลาจะเรื่องของการสืบทอดบทเรื่องของอะไรสืบทอดของมรดกผู้หญิงได้สองผู้ชายได้หนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครอบครัวบางทีพี่ก็ฟ้องน้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะอันตรายนะพี่น้องก็บทบัญญัติกุรอานของอัลลอฮ์สั่งว่าเมื่อเวลามีการตายเกิดขึ้นพ่อแม่ของเราเนี่ยให้แบ่งมรดกไอ้ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยพ่อแม่เขามีหนี้สินอะไรไปเคลียร์ไปชำระให้เรียบร้อยไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วมีอะไรที่จะต้องทำแล้วก็มาแบ่งกันผู้ชายก็เอาไปสองผู้หญิงก็ได้หนึ่งนี่คือหลักการของอิสลามบางคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงได้สองทำไมผู้หญิงถึงได้หนึ่งในตรงนี้เองนะพี่น้องถามว่าผู้หญิงเนี่ยมีความจำเป็นหรือวาญิบที่จะต้องเลี้ยงใครครับพี่น้องลองว่าสิผู้หญิงเนี่ยพี่น้องมีความจำเป็นที่ศาสนาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องมีทรัพย์สินเงินทองของผู้หญิงเนี่ยนะต้องไปดูแลเลี้ยงดูคนนั้นเป็นวาญิบเลยต้องดูแล
มีไหมไม่มีครับแต่ผู้ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูคือผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะต้องดูแลทั้งลูกต้องดูแลทั้งภรรยาต้องดูแลทั้งแม่ของตัวเองเพราะนั้นการที่ผู้ชายได้มรดกสองส่วนเนี่ยอันนี้ก็คือการอธิบายแต่ให้เรานั้นได้รู้ว่านี่คือบทบัญญัติเพราะอิสลามคือกฎหมายอิสลามไม่ใช่เป็นเพียงแค่เขาเล่าว่าเขาสอนกันมาให้ปฏิบัติทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่แต่อิสลามคือบทบัญญัติเปรียบเหมือนดังกฎหมายเรื่องมรดกอิสลามก็วางเอาไว้เรื่องของการที่คนคนหนึ่งฆ่านะไปตัดหูเขานะไปตัดหูเขาไปทำร้ายเขาจนกระทั่งตาแตกนะไปต่อยเขาอิสลามเขาเรียกการกีซอการที่จะต้องถูกบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยทำกับเขาไว้แบบไหนฆ่าเขาก็ต้องถูกฆ่าตามนั่นคือกฎหมายของอิสลามเพราะนั้นสิ่งที่อิสลามนั้นเนี่ยได้วางบทบัญญัติเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าฮิฟซุดดีนเพื่อที่จะปกป้องหลักเกณฑ์หลักการของอันอิสลามเมื่อคนเนี่ยกฎหมายมันอย่างชัดเจนเนี่ยพี่น้องครับกฎหมายมันถูกต้องกฎหมายของอัลลอฮ์มันชัดเจนแบบนี้แล้วใครปฏิเสธกฎหมายของอัลลอฮ์ก็เท่ากับว่าเขานั้นตกอิสลามของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์วางเรื่องของมรดกเราก็ต้องทำเชื่อไปตามนั้นนะไอ้บังมันได้สองผู้หญิงน้องผู้หญิงได้แค่หนึ่งแต่พอเวลาแบ่งเรียบร้อยแล้วไอ้บังมันรู้สึกโอ้สงสารน้องมันเหลือเกินลูกมันก็หลายคนบ้านมันก็นะน้ำก็ท่วมบางเนี่ยก็พอมีแต่ตัวเองได้มรดกเยอะอันนี้อยากจะให้ด้วยเสน่หาว่าไปศาสนาไม่ว่าพี่ชายได้รับมรดกมาสองส่วนตัวเองพอมีเอาจะให้น้องผู้หญิงก็ว่าไปแต่ต้องแบ่งตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาให้ถูกต้องนี่คือกฎหมายของอัลลอฮ์เพราะอิสลามคือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติเป็นกฎหมายที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้แต่ละเรื่องใครที่ลักขโมยต้องอะไรถูกตัดมือตัดมือขวาแล้วยังไม่เลิกอีกอัลลอฮ์ก็บอกถ้าหากว่ายังไม่เลิกยังลักขโมยอีกต้องไปตัดเท้าสลับกันนะตัดเท้ายังไม่เลิกอีกก็ตัดมือไปอีกมันก็เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ใครที่ทำซินาก็ต้องโดนขว้างจนตายถ้าหากว่าผิดประเวณีผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วแล้วยังจะไปผิดนะผิดลูกผิดเมียอีกแบบนี้เนี่ยก็ต้องถูกขว้างจนตายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ถ้าเป็นสาวโสดหญิงโสดนะผู้ชายโสดแล้วก็ไปซีนากันมีมีอาตาจันดะอัลลอฮ์บอกในกุรอานให้เคี่ยนเขาร้อยทีบทบัญญัติของอัลลอฮ์มีอีกอันนี้คนที่ไม่ได้ทำซีนานะแต่ไปพูดกล่าวหาว่าเขาน่ะทำซีนาเห็นเนี่ยลูกสาวข้างบ้านเนี่ยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คนข้างบ้านมามีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาลูกสาวบ้านเนี่ยมันกอดกันกลมอย่างนี้แหละนะมันกอดกันกลมเลยนี่แสดงว่าไม่รอดแล้วก็ว่ากันไปจะยังไงจินตนาการกันต่อแต่ในขณะเดียวกันการไปกล่าวหาว่าเขานั้นเนี่ยซีนาทั้งที่เราก็ไม่มีหลักฐานกุรอานก็สั่งใช้ให้ต้องเคี่ยนด้วยเหมือนกันไอ้คนประเภทแบบนี้แล้วทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องเล่นไปแล้วพี่น้องเห็นผู้หญิงคนนั้นเห็นมันคือการเสียเกียรติอิสลามต้องการที่อะไรอ่ะนะฮิฟซุนคือการรักษาเกียรติแล้วเราไปทำลายเกียรติของเขาไปบอกว่าเขาเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันกอดกันกลมเนี่ยมันต้องซีนากันแล้วแหละนะมันอย่างนั้นต้องซีนากันแล้วแหละแล้วถามว่ามีหลักฐานไหมล่ะเราไปเห็นไหมล่ะว่ามันทำอะไรกันน่ะหลักฐานก็ไม่มีและไอการพูดแบบนี้อิสลามก็วางบทบัญญัติเอาไว้ว่าต้องโดนเคี่ยนแล้วนับภาษาอะไรไปพูดเขาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไปนี่คือสิ่งที่อิสลามได้วางเอาไว้เพื่อรักษามนุษย์รักษาเกียรติรักษาศาสนาเพราะนั้นใครที่ปฏิเสธกับกฎหมายหลักการก็ตกอิสลามตกศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺสุตลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้พี่น้องครับนะในสิ่งที่เป็นนะฮิฟซุนนัฟเรื่องของชีวิตเราต้องรักษาและกฎหมายของอัลลอฮฺคือสิ่งที่เราจะต้องตามบทบัญญัตินี้
ในขณะเดียวกันที่ผมบอกว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องขู่เข็นบังคับกันแต่ทำไมอ่ะเมื่อเวลาคนๆหนึ่งออกจากอิสลามแล้วอ่ะตัวเองเป็นมุสลิมแต่เดิมอ่ะแต่ตัวเองกลับไปอ่ะตัวเองออกไปจากอิสลามแล้วต้องโดนฆ่าอย่างที่ท่านนบีบอกว่ามันบัดดะลาดีนูฮูฟักตูลูฮูเมื่อคนหนึ่งคนใดได้เปลี่ยนศาสนาไปอยู่ศาสนาอื่นออกจากอิสลามเขาจะต้องฟักตูลูฮูคือถูกฆ่าก็เพราะว่าอิสลามเนี่ยเปรียบเหมือนดังกฎหมายกฎหมายในประเทศไหนก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยถ้าใครไม่เอาเนี่ยพี่น้องเอาแค่ว่าบ้านเราเนี่ยรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยพี่น้องไปประกาศหน้าศาลากลางไปประกาศหน้าไฟแดงบอกว่าฉันไม่เอาฉันไม่เอาธรรมนูญฉันไม่เอาประชาธิปไตยฉันไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้พี่น้องคิดว่าทางการเขาจะปล่อยเราไหมเขาไม่ปล่อยไม่ฉะนั้นแล้วทุกวันนี้ไม่หนีไปต่างประเทศไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ก็เพราะไม่เอากฎหมายของไม่เอากฎหมายของอะไรของบ้านเมืองไงแล้วนับภาษาอะไรกับกฎหมายของเลาะที่มาจากบทบัญญัติของพระเจ้ามันก็เป็นความเป็นสากลพี่น้องครับก็สากลเนี่ยถ้าใครปฏิเสธกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองเขาก็ยังไม่ปล่อยแล้วหลักการของอัลลอฮ์ถ้าใครปฏิเสธก็ต้องโดนฆ่ามันก็เป็นเรื่องปกติของสากลเพราะฉะนั้นใครอย่ามากล่าวหาว่าอิสลามเนี่ยรุนแรงใครอย่ามากล่าวหาว่าอิสลามเนี่ยนะดูแล้วมันป่าเถื่อนไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องสากลที่คนทั้งโลกกฎหมายทั้งโลกเขาก็ใช้กันอย่างนี้แหละไม่มีใครเขายอมหรอกกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองเขามีขอบมีเขตแล้วใครปฏิเสธกฎหมายเขาก็ต้องจัดการแต่อุรอานอิสลามของเลาะมันคือกฎหมายที่บังคับใช้กับมุสลิมทั้งโลกเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์อีกประการหนึ่งถ้าใครปฏิเสธกับหลักการของอัลลอฮ์ในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ในเรื่องนี้ก็ตกอิสลามของอัลลอฮ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้ทำเป็นในเรื่องราวของการได้อะไรได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือในเรื่องของคำสอนสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อที่จะมาบอกกล่าวกับบรรดามุสลิมให้รักษาเอาไว้ซึ่งอิสลามเรื่องของศาสนารักษาเอาไว้ในเรื่องของอะไรนับก็คือตัวของเราเกียรติยศของมนุษย์ชีวิตของเรารักษาคนเราเนี่ยพี่น้องถ้ารู้หลักเกณฑ์หลักการเนี่ยถามว่ามันจะกล้าไหมล่ะก็รู้ว่าถ้าศาสนาบอกว่าถ้ามีการลักขโมยต้องโดนตัดมือมันก็จะไปยับยั้งเขาไม่เอาแล้วอย่างซาอุดีเนี่ยนะพี่น้องไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยพี่น้องเห็นถึงเวลาอาซานเนี่ยเขาปิดแล้วใช้อะไรปิดเขาไม่ต้องมาเลื่อนเหล็กเลื่อนอะไรเอาผ้าเนี่ยคุมง่ายๆแล้วเขาก็เดินไปละหมาดเพราะกฎหมายมันเอามันบังคับใช้ได้จริงไงถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องโดนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตะลานั้นได้วางบทบัญญัติเอาไว้ในหุกกลมในกฎเกณฑ์ในหลักการของอัลลอฮฺและถ้าหากว่าใครที่ได้ปฏิบัติมันก็คือความอะไรการรักษาเอาไว้ซึ่งหลักการของศาสนาที่บริสุทธิ์รักษาเอาไว้ด้วยกับชีวิตของมนุษย์ที่เรียกว่ามีชีวิตอย่างมั่นคงไม่ใช่สเปสปะเหมือนกันในวันนี้ทุกวันนี้ใครจะฆ่ากันแกงกันอะไรปาดขับรถปาดหน้ากันหน่อยควักปืนมายิงกันแล้วออกข่าวเนี่ยทิ้งขยะหน้าบ้านเพื่อนบ้านอยู่กันแบบเนี้ยทะเลาะกันขับรถมาจอดอยู่หน้าบ้านขวางทุบกระจกนี่คือชีวิตของการที่อะไรสุ่มเสี่ยงครับแต่อิสลามมีบทบัญญัติที่จะต้องอะไรให้รู้ให้เข้าใจที่มาจากพระเจ้าและมันก็คือสิ่งที่เป็นความปลอดภัยของมนุษย์ที่จะอยู่ในดุนยานี้อย่างปลอดภัยเพราะนั้นอิสลามไม่ได้มีอะไรเลยอิสลามเป็นเพียงสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในดุนยานี้อย่างความผาสุกอย่างสงบสุขให้มนุษย์ให้ทุกคนนั้นอยู่กับคำสอนของอันอิสลามเนี่ยอยู่กับความอะไรความดีงามในการปฏิบัติมีความสุขทั้งดุนยาแล้วก็อาคีรอใครที่เจริญรอยตามถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธานะคนกาเฟตอยู่ในบ้านเมืองของที่เป็นบ้านเมืองมุสลิมอ่ะพี่น้องคิดว่าเขาปลอดภัยไหมถ้าหลักการกฎเกณฑ์ของกฎหมายมันเข้มแข็งด้วยกับหลักเกณฑ์อิสลามอย่างแท้จริงอ่ะกาเฟตที่เขาอยู่เขาก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามคือรอฮมะห์เป็นรอฮมะห์เป็นความเมตตาให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุตลานั้นได้ทรงให้อิสลามมาอีกประการหนึ่งก็คืออะไรฮิฟซุลอักก็คือรักษาในเรื่องของสติปัญญา
นะครับเรื่องของสติปัญญาในการที่จะจำแนกว่าการที่อัลลอฮ์ให้อิสลามมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้จำแนกแยกแยะว่าระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพราะสิงสาราสัตว์เนี่ยหมูหมากาไก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสมองสติปัญญามันไม่มีแล้วเมื่อเวลาไม่มีอิสลามเนี่ยทุกคนชีวิตเป็นยังไงอ่ะฉันอยากจะละเมิดใครฉันอยากจะฆ่าใครวันก่อนนี่เป็นอะไรอดีตอะไรอดีตตำรวจไหมไม่รู้ไปคลั่งยาอะไรนะก็เสียใจนะเสียใจแล้วก็แสดงความเสียใจถึงพ่อแม่ของเขาถ้าเป็นลูกของเราจะขนาดไหนอ่ะพี่น้องแต่นั่นอะไรเพราะว่าสติปัญญาไม่มีด้วยกับการที่ไปเสพยาไปติดยาอิสลามจึงได้วางบทบัญญัติอย่าไปยุ่งของฮารอมอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นของมึนเมาก็เพื่อที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งสติปัญญาให้มีหลักการให้มีศาสนาเพื่อให้แยกแยะระหว่างมนุษย์และกษัตริย์ไม่ใช่มั่วปนเปกันมั่วไปหมดนะครับลูกกับหลานพ่อกับแม่พ่อกับลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกกับแม่ซีนากันมั่วไปหมดไม่รู้ว่าสืบเสื้อฉายอะไรใครอะไรยังไงทุกวันนี้สังคมมันเละเทะกันไปแล้วไม่ต่างอะไรกับสังคมของเราทุกวันนี้แต่เรานั้นก็ต้องเรียนรู้นี่แหละคือบทบัญญัติของอิสลามนะอิสลามของอัลเลาะห์เพื่อรักษาเอาไว้ซึ่งสติปัญญาสิ่งที่มันอะไรเรื่องของสมองสติปัญญาของเราอะไรที่มันเป็นประโยชน์รักษาเอาไว้ให้กับมนุษย์นี่คือคำสอนของอิสลามรักษาอะไรที่มันเป็นอันตรายนะครับสิ่งที่มันเป็นดอรสิ่งที่เป็นความอันตรายสิ่งที่เป็นตอยยิบสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีทั้งหลายอิสลามได้ให้เอาไว้กับมนุษย์กับผู้ศรัทธาและสิ่งที่อิสลามได้มีให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาก็คือสิ่งที่อะไรคอบิสสิ่งที่เป็นความสกปรกความน่ารังเกียจอะไรต่างๆอิสลามนั้นใครที่ยึดถือเขาก็จะได้ขจัดกับสิ่งต่างเหล่านี้และเรื่องของการกุฟรการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์และก็การอีมานการศรัทธาการเชื่อมั่นเมื่อเขามีอิสลามเขาจะไม่กุฟเขาจะไม่ปฏิเสธเมื่อเขามีอิสลามเขาจะเป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งการอีหม่านการศรัทธาจะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นกับหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เขานั้นเป็นผู้ที่มีอะไรอีหม่านอีหม่านคืออะไรทวนอีกทีนึงมีอยู่3อย่างฮะ1อีหม่านคือบิกอลหัวใจด้วยกับลิ้นคำพูดข้อที่3คือเรื่องของการปฏิบัติถ้าใครมี3อย่างนี้แสดงว่ามีอีมานที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอาจารย์มุซิดได้พูดคุยกับพี่น้องบ้างผมใช้เวลาตรงนี้พอสมควรแล้วเดี๋ยวนะก็มีประเด็นไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์มุซิดนะครับเชิญกับพี่น้องครับอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاوانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناوبمحمد رسولا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านเจ้าของบ้านนะครับครอบครัวมุฮัมมัดซะอีดทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่อยู่ในมัจลิส
อยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนนะครับทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็บรรดาเยาวชนน่าจะหลับกันหมดแล้วมั้งอ๋อนี่ยังกินกันไม่แล้วอีกนะครับนะนี่กินกันตั้งแต่อาจารย์รชรินยังไม่ขึ้นเลยนะนี่อาจารย์รชรินจบไปแล้วนี่ยังกินกันอยู่นะมาชาอัลลอฮ์เลยนะครับเลี้ยงง่ายจริงๆเลยเด็กที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กำหนดให้พวกเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราที่นี่มีลมหายใจมีชีวิตมีสติสัมปชัญญะมีกำลังวังชาในการที่จะมานั่งฟังสิ่งที่เป็นกอลัลลอฮ์กอลัลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮุอะลัยฮิมพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับหัวข้อที่มอบให้ผมกับอาจารย์รอชิดินมาพูดคุยในคืนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามถ้าพี่น้องมีความจำดีก็จำไว้แต่ถ้าพี่น้องความจำบกพร่องหน่อยก็จดเอาไว้สักนิดหรือถ้าพี่น้องจำไม่จดจะไม่จำไม่เป็นปัญหาครับวันหน้าเชิญมาใหม่มาพูดซ้ำอีกทีอินชาอัลลอฮ์นะครับทำไมเราต้องมาพูดคุยกันในเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามพี่น้องทราบไหมทำไมเราจึงต้องเน้นย้ำกันเรื่องนี้พี่น้องพอจะให้คำตอบได้ไหมครับเดี๋ยวใครให้คำตอบผมได้ผมมีรางวัลให้เนี่ยจากเจ้าภาพนี่มีอีกตั้ง 5,000 เนี่ยมีไหมทำไมเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามมีนักเรียนคนไหนจะตอบไหมครับมีไหมทำไมทราบเหตุผลไหมเพราะอะไรทำไมต้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันทำให้เสียอิสลามเอาใครตอบได้หนึ่งใครตอบได้สองมีไหมครับแสดงว่าบ้านนี้ทำขนมอร่อยแน่เลยเด็กกินกันไม่หยุดเลยครับไม่สนใจผมพูดเลยเนี่ยเอาใครตอบได้สามมีไหมไอ้หนูลูกคุณยืนจะตอบแล้วลูกใครจะตอบข้างหน้านี่ตอบได้นะคือเราต้องเข้าใจประเด็นด้วยว่าสิ่งที่เราเรียนกันสิ่งที่เราฟังกันในค่ำคืนนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกเรานะครับถ้าเราไม่รู้จุดประสงค์ของการพูดการคุยการสอนศาสนาละก็นะมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเราอาจจะพูดไปแต่พี่น้องอาจจะไม่ได้อะไรดังนั้นต้องรู้ถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนนะครับเพราะว่านักวิชาการเนี่ยเขาเขียนตำราเป็นร้อยๆหน้าเพื่อที่จะอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยสิ่งที่ทำให้สูญเสียอิสลามเนี่ยเขาเขียนเขานั่งประพันธ์นั่งเขียนหาตัวบทหลักฐานจากอายะห์อัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์มีประวัติศาสตร์รับรองกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้มากมายนักวิชาการเขาประพันธ์ตำรับตำราเอาไว้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจประเด็นที่เขากำลังจะสื่อสารกับพวกเราแสดงว่าการเรียนรู้ของพวกเรานั้นไร้ผลอ้าวคำตอบถ้าไม่รู้ไม่เป็นอะไรเพราะว่าผมถูกส่งมาหรือถูกเชิญมาเพื่อที่จะทำให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับไม่ใช่มาให้ความรู้นะผมไม่ได้มาให้ความรู้อะไรกับพี่น้องเพราะความรู้เป็นของอัลลอฮ์ความรู้มาจากอัลลอฮ์วิชาการทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ผมแค่มาถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่บรรดานักวิชาการหรือบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์เขาได้เขียนแสดงออกถึงความเข้าใจในหลักการแต่ละเรื่องมาให้กับพี่น้องนะครับไปอ่านหนังสือมาแล้วก็มาถ่ายทอดต่อให้กับพี่น้องได้เข้าใจต่อนะครับดังนั้นความรู้ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ของผมแต่อย่างใดสาเหตุที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษา
เรื่องราวสิ่งต่างๆที่ทำให้เสียอิสลามนั้นก็เพื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ที่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเนี่ยให้ความเชื่อการศรัทธาของเราต่างๆเราเนี่ยมันยังสมบูรณ์การที่เราไม่รู้ไม่ศึกษาเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามเนี่ยมันจะทำให้อีหม่านของเราพร่องไปมันจะทำให้การศรัทธาของเราพร่องไปหรือในบางครั้งซ้ำร้ายมากกว่านั้นอาจจะทำให้เรานั้นสูญสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยไม่รู้ตัวนี่คือความสำคัญไงครับนักวิชาการจึงพยายามนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาบอกกล่าวเล่าสิบให้กับพวกเราได้ฟังนักวิชาการท่านหนึ่งที่เขียนหนังสือเอาไว้แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามก็คือนักวิชาการที่ชื่อที่ท่านอาจารย์ราชินีได้พูดไปเมื่อสักครู่เช็คมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบรอฮิมะฮุลลอฮ์เชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเป็นคนที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่ทำให้สูญสิ้นสภาพหรือสูญเสียความเป็นอิสลามเอาไว้หลายประการด้วยกันและตำราเล่มนี้ถูกถ่ายทอดนะครับถูกอธิบายโดยนักวิชาการรุ่นหลังๆมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันเล่มดังนั้นมันจึงเป็นความสำคัญที่นักวิชาการพยายามจะให้พวกเราตระหนักให้รู้ให้เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราเรียนมาศึกษามาหรืออีหม่านของเรามันจะบกพร่องหรือมันจะสมบูรณ์มันจะมีองค์ประกอบต่างๆที่ถูกอธิบายรายละเอียดเอาไว้ดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือความจำเป็นเพราะพวกเราคนไทยเนี่ยคนไทยเป็นคนที่อาศัยอยู่รวมกับพี่น้องต่างศาสนิกถูกต้องไหมครับดังนั้นคนมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดความเชื่อคำพูดการกระทำของพี่น้องต่างศาสนิกเยอะเราไม่เหมือนกับคนอาหรับคนอาหรับเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาเขาได้รับรู้เรื่องราวเรียนเขาได้ศึกษาศาสนาจากบรรพบุรุษของเขาซึ่งเป็นชาวอาหรับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นคนอาหรับแต่ความรู้วิชาการกว่าจะมาถึงคนประเทศไทยในพี่น้องครับมันผ่านช่องแคบนั้นมันผ่านเกาะนี้มันผ่านประเทศนั้นผ่านบ้านเมืองนี้ผ่านบ้านเมืองนู้นมามันก็ได้รับการผสมปนเปหลากหลายกันไปทำให้คนไทยได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดความเชื่อคำพูดการกระทำจากพี่น้องต่างศาสนิกและนี่มันคือความจำเป็นที่พวกเราต้องเรียนต้องศึกษาสิ่งที่มันจะทำให้เราสูญสิ้นหรือสูญเสียการเป็นอิสลามผมขออนุญาตยกตัวอย่างความเชื่อบางประการที่คนไทยบ้านเราเนี่ยนะครับมักจะได้รับอิทธิพลสืบทอดกันมาเมื่อก่อนนี้ตอนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะออกนอกบ้านพี่น้องเวลาได้ยินเสียงจิ้งจกทักเวลาได้ยินเสียงจิ้งจกทักกล้าออกไหมบางคนอาจจะกล้าแต่ในใจในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเฮ้ยมีอะไรเปล่าวะจิ้งจกมันทักนะเวลาที่นกแสกบินข้ามหลังคาบ้านเราเนี่ยเฮ้ยคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าเวลานกแสกมาเกาะหลังคาบ้านบินข้ามหลังคาบ้านเนี่ยมันจะเกิดเหตุเพศภัยเห็นไหมครับนี่คือความเชื่อของพวกเราโบราณโบราณที่เชื่อสืบทอดกันมานะครับหรือบางคนเนี่ยนะจะเดินออกจากบ้านตากระตุกแล้วขวาร้ายซ้ายดีเห็นไหมเด็กยังตอบได้แสดงว่าอิทธิพลความเชื่อความคิดแบบนี้มันยังคงหลงเหลืออยู่กับคนไทยเวลาจะแต่งงานต้องแต่งข้างคืนแต่งข้างแรมได้ไหมไม่ได้ชีวิตจะอับเฉาเพราะนี่คือความเชื่อของพี่น้องต่างศาสนิกไงล่ะครับมันมีอิทธิพลทำให้พวกเราเนี่ย
พูดกันมาเล่ากันมาเชื่อกันมาสืบทอดต่อกันไปเนี่ยแต่พี่น้องไม่รู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียความเป็นอิสลามดังนั้นผมหยิบยกนะครับจากคำอธิบายของท่านเชคอับดุลลอฮ์อิบนุบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งอธิบายตำราของท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮับท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮับเป็นนักวิชาการร่วมสมัยอีกท่านหนึ่งที่ให้คุณูปการกับประชาชาติอิสลามอย่างมากโรงเรียนซุนนะทั้งหมดในประเทศไทยต้องเรียนตำราของท่านเชคอับดุลลอฮ์อิบนุอับดินวะฮับโรงเรียนปอนอออีกหลายๆสถานที่ต้องศึกษาตำรับตำราของเชคอับดุลวาฮับจนกระทั่งคนคณะใหม่ชาวซุนนะในประเทศไทยได้รับการขนานนามว่าเป็นพวกวาฮาบีก็อันเนื่องมาจากแบบนี้แหละครับเพราะเราไปศึกษาตำรับตำราของเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดินวาฮับจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นพวกวาฮาบีพวกวาฮาบีก็หมายถึงคณะใหม่คณะใหม่ก็หมายถึงพวกซุนนะนี่แหละพี่น้องครับมาดูในตำราเล่มนี้เขาบอกว่ายังไงครับข้อที่หนึ่งสิ่งที่ทำให้เรานั้นจะสูญเสียความเป็นอิสลามข้อที่หนึ่งและนักวิชาการถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออัชชิรกุชิริกหมายถึงอะไรอาจารย์ราชินีพูดไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคนไหนตอบครูได้เดี๋ยวมีรางวัลให้ชิริกหมายถึงอะไรคำพูดการกระทำความเชื่อที่อะไรครับเอามาเทียบเคียงเทียบเท่าอาจารย์ราชินีครับอธิบายคำว่าอัตเตาฮีดไปแล้วอัตเตาฮีดคือการขจัดให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นคำว่าอัตเตาฮีดจาก4 5 6 7ให้เหลือ1เดียวแต่คำว่าชิริกตรงกันข้ามมี1เติมให้เป็น2 3 4 5เขาเรียกว่าชิริกบ้านเราพูดทับศัพท์ชิริกชิริกแปลเป็นภาษาไทยการตั้งภาคีแปลจากไทยเป็นไทยอีกทีนึงก็คือเอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์เทียบเท่ากับอัลลอฮ์เสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ในด้านคำพูดการกระทำการยอมรับทั้งหมดเลยพูดอะไรไปก็แล้วแต่ที่ไปทำให้สิ่งถูกสร้างเหมือนกับอัลลอฮ์คำพูดนั้นเป็นชิริกทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไปทำแล้วให้สิ่งอื่นเทียบเท่ากับอัลลอฮ์การกระทำนั้นเป็นชิริกหรือเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เอาความเชื่อของเราไปเชื่อว่าสิ่งอื่นเนี่ยมีความสามารถเทียบเท่ากับอัลลอฮ์นั่นเรียกว่าความเชื่อที่เป็นชิริกนี่เข้าใจนะครับผมปูพื้นฐานให้กับพวกเราได้รับทราบดังนั้นนักวิชาการอะฮ์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์ในทุกยุคทุกสมัยจึงจัดเรื่องของชิริกเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่งด้วยกับอายะห์อัลกุรอานที่นักวิชาการหยิบยกมาหลายองค์การหลายองค์การรู้ได้ยังไงว่าชิริกเป็นบาปใหญ่รู้ได้ยังไงครับเอาใครตอบได้เดี๋ยวมาเอารางวัลอยากจะแจกเหลือเกินเนี่ยเขาให้มาเนี่ยอยากจะแจกต่อเหลือเกินทำไมชิริกจึงเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามใครตอบได้ครับผู้ใหญ่ก็ตอบได้ครับทำไมชิริกจึงเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามเพราะว่ามีใครตอบได้ไหมติ๊กตอก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 หมดเวลาเอ้าสาเหตุที่ชิริกเป็นบาปใหญ่ที่สุดในหลักการของศาสนาอิสลามเราไม่ได้คิดเองนักวิชาการเขาก็ไม่ได้คิดเองเขาก็ไปศึกษาในคัมภีร์อัลกุรอานไปศึกษาในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดูถึงความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยบรรดาซอฮาบะห์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและบรรดาซอฮาบะห์มีความเข้าใจจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างอายะห์อัลกุรอาน1องค์การ
ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เป็นหลักฐานยืนยันพี่น้องครับในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่48อินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนซาลิกะลิมัยยะชาวะมัยยุชริกบิลลาห์ฟะกอดิฟตะรออิซมันอะซีมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในองค์การนี้บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลายักฟิรุพระองค์จะมิทรงให้อภัยโทษอัยยุชรอกะบิฮีกับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครเอาอะไรมาเทียบเท่าเสมอเหมือนกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ให้อภัยด้วยกับความเข้าใจของอายะห์กุรอานในความหมายของอายะห์กุรอานองค์การนี้จึงทําให้บรรดาซอฮาบะห์รู้เลยว่าชิริกนั้นเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดวะยักฟิรุอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลเลาะห์จะทรงให้อภัยมาดูนาซาลิกในบาปอื่นๆความผิดอื่นๆทั้งหมดเลยที่นอกเหนือจากเรื่องของชิริกนี่แหละครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อลิมัยยะชาอูสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องครับฟังตรงนี้นิดนึงนะพอแปลมาถึงอายะห์กุรอานวรรคนี้เนี่ยคนบ้านเรายิ้มเลยตกครูบ้านเราหลายคนนะครับเอาช่องว่างของอายะห์กุรอานองค์การนี่แหละมาเป็นเกาะกำบังให้กับตนเองเวลาจะทําอะไรที่มันมินเมกับเรื่องของชิริกเขาเอาอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยตรงคําว่าอะไรครับวะยักฟิรุมาดูนาซาลิกอัลเลาะห์จะให้อภัยโทษกับบาปอื่นๆทั้งหมดเลยลิมัยยะชะสําหรับผู้ที่พระองค์ประสงค์จะให้อภัยดังนั้นนักวิชาการบ้านเรานี่หัวเสเอาอายะห์กุรอานองค์การนี่มาแปลเข้าข้างตัวเองบอกนี่ไงจริงอยู่นั่นแหละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้อภัยกับคนทําชิริกทําแบบตั้งใจนะทําแบบรู้ดีทําแบบฝืนทําเนี่ยคนประเภทนี้จะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่เขายังจมปลักอยู่กับการทําชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ส่วนบาปอื่นๆทั้งหมดเลยเหมือนกับอาจารย์รชิดีนได้บอกเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่ชนิดใดก็ตามกินเหล้าทําซีนาติดยาเสพติดหรือทําอะไรที่เป็นบาปใหญ่ต่างๆเนี่ยนะลักขโมยทั้งหมดเนี่ยตามหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บาปใหญ่ต่างๆเราเนี่ยอัลเลาะห์ยังให้อภัยพี่น้องต้องเชื่อแบบนี้นะต้องเข้าใจแบบนี้นะครับใครที่เข้าใจว่าบาปใหญ่อัลเลาะห์จะไม่ให้อภัยเนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่ของคนอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มันไปเหมือนกับใครรู้มั้ยครับเหมือนกับใครรู้มั้ยครับในหนังสือเล่มนี้ขออธิบายมันไปเหมือนไปคล้ายกับพวกคอวาริชพวกคอวาริชเป็นคนกลุ่มที่เชื่อว่ามนุษย์ที่ทำบาปใหญ่ตกมุรตัดเลยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคนทำซินาตกมุรตัดคนกินเหล้าตกมุรตัดคนอะไรครับคนลักขโมยตกมุรตัดพวกคอวาริชมีความเชื่อแบบนี้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ค้านกับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คนกลุ่มนี้ฮุกกลมคนชอบฮุกกลมคนตกมุตตัดหมดเลยเออาเออาอะไรมาทำบาปใหญ่ตกมุตตัดหมดเลยสิ้นสภาพและชอบปรักปรำนะครับพี่น้องมุสลิมและชอบฝ่าฝืนสิ่งต่างๆที่เป็นคำสั่งจากผู้นำผู้นำตรงเนี้ยหมายถึงผู้นำอิสลามนะนะครับผู้นำอิสลามที่แท้จริงที่มีอำนาจเด็ดขาดนะเป็นสุลต่านจริงๆเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงผู้นำอะไรทั่วๆไปไม่ใช่นายกอบต.ไม่ใช่นะครับดังนั้นเรื่องของการทำชิริกนักวิชาการบอกว่ามันคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เรานั้นสูญสิ้นจากการเป็นมุสลิมดังนั้นพี่น้องครับอายะห์กุรอานองค์การที่หนึ่งองค์การนะครับผมขออนุญาตตัดตอนนะครับจะไม่ได้ในแปลในช่วงสุดท้ายมาดูอีกองค์การหนึ่งที่นักวิชาการหยิบยกแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันว่านี่แหละมันคือสิ่งที่บาปใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งที่อยู่เป็นลำดับที่หนึ่งของหลักความเชื่อในศาสนาอิสลามในซูเราะห์อัลมาอิดะห์องค์การที่72อินนะฮูมายุชริกบิลลาห์แท้ที่จริงแล้วเขาคนนั้นหมายถึงใครครับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่า
ฟะกอดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิพี่น้องดูภาษาอาหรับคำว่ากอดกอฟดันกอดฟะกอดคำนี้มันมีความหมายตามนัยยะที่บรรดามุฟัสซิรีนแปลนะครับเขาบอกว่าคำว่ากอดเวลาอยู่ข้างหน้าข้างหลังมันเป็นคำกิริยาที่เป็นอดีตคำว่ากอดจึงเป็นการเน้นย้ำเป็นการเน้นย้ำว่าแน่นอนไม่ได้ไม่ใช่ไม่เป็นไม่ให้ห้ามอย่างแน่นอนดังนั้นครับคำว่ากอดและข้างหลังมันเป็นเฟียมูดอและหรือเป็นคำกิริยาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันแปลว่าบางครั้งบางทีไม่แน่นอนเห็นไหมนี่คือความละเอียดอ่อนที่บรรดานักวิชาการเขาพยายามจะอธิบายเนี่ยศัพท์คำเดียวอักษรเดียวความหมายต่างกันสิ้นเชิงดังนั้นในอายะห์กุรอานองค์การนี้นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าฟะกอดฮัรรอมัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามคนคนนั้นอย่างแน่นอนเลยจะห้ามแบบเน้นๆไม่ให้คนคนนั้นอัลญันนะห์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมะวาฮุนนารและที่พำนักของคนคนเนี้ยที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะจะคือนรกวะมาลิซซอลิมีนามินอันซอรและจะไม่มีใครนะไม่มีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดที่จะให้การช่วยเหลือคนที่อธรรมเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนทำชิริกคือคนเนรคุณคนอธรรมเอาพี่น้องลองมาคิดตามผมสิว่าคนทำชิริกเนรคุณยังไงซึ่งถ้าเราจะคิดกันแบบตื้นๆเราตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าใครเดือดร้อนคนข้างบ้านเราเดือดร้อนไหมหรือเมาะเรากำเดาไหลหรือว่าเปาะเราวิงเวียนศีรษะกับการที่เราตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรือใครเห็นเราตั้งภาคีแล้วก็จะไม่สบายอย่างนั้นไหมเอ้าแล้วใครมีปัญหาไม่มีใครมีปัญหาเลยนะใช่ไหมครับแล้วใครเดือดร้อนใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนยังไงคนตั้งชีริกกับคนทำภาคีตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์มีใครโดนฟ้าผ่าไหมมีไหมอัลลอฮ์ธรณีสูบเดี๋ยวนั้นเลยมีไหมไม่มีแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือนู่นอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกคนที่อะไรครับตั้งภาคีเนี่ยคือซอลิมคือคนที่อาธรรมแปลว่าอาธรรมเนี่ยมันดูเฉยๆอาธรรมเนี่ยก็หมายถึงคนเนรคุณคนเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนรคุณยังไงยกตัวอย่างเช่นพี่น้องให้การดูแลเอาบังดินก็ได้ฮายีดินก็ได้สมมตินะหรือจะจริงๆก็แล้วแต่อ้าวยกตัวอย่างให้ฟังยีดินเลี้ยงหลานคนหนึ่งเอาไปเอาลูกเต้าเราใครก็ได้มาเลี้ยงนะเอามาเลี้ยงดีเลยเลี้ยงอย่างดีมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลี้ยงมันจนกระทั่งให้การศึกษาให้เงินให้ทองมีอะไรทั้งหมดให้หมดเลยชีวิตของเราทั้งชีวิตให้เด็กคนนี้หมดเลยสักพักหนึ่งวันดีคืนดีเด็กคนนี้เดินมาบอกป๋าหนูไม่รักป๋าแล้วนะรู้สึกยังไงเจ็บไหมเจ็บไหมให้มันทุกอย่างเลยมีอะไรให้หมดเลยอ่ะวันดีคืนดีบอกป๋าหนูไม่รักป๋าแล้วหนูจะไปอยู่กับคนนู้นจี๊ดไหมจี๊ดจี๊ดขึ้นสมองเขาว่าและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ชีวิตเราไหมให้ริสกีเราไหมให้อาจารย์กับเราไหมให้ครับไม่รู้ไม่เป็นไรนะให้ริสกีให้อาจารย์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราทั้งหมดเลยเนี่ยที่เรามีเนี่ยมาจากอัลลอฮฺทั้งหมดเลยแต่คนคนหนึ่ง
ไม่เคยขอบคุณอัลเลาะห์เลยแม้แต่ครั้งเดียวคิดว่าอัลเลาะห์จะโกรธมั้ยแน่นอนครับเป็นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยเราเลี้ยงดูปูเสือคนหนึ่งอย่างดีไม่เคยขอบคุณเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมมีหนำซ้ำยังบอกคนอื่นดีกว่าเราอีกถ้าเป็นเราอ่ะกระโดดถีบ2ทีนนะกระโดดซัดบ้องหูไอ้ลูกเนรคุณแต่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราทุกสิ่งทุกอย่างให้แม้กระทั่งสวรรค์น่ะสวรรค์ที่คนบางคนไม่อยากจะได้อ่ะแต่อัลลอฮฺจะให้อัลลอฮฺบอกว่าอุดอูนีอัสตะจิบละกุมพวกเจ้าทั้งหลายขอต่อข้านี่ข้าจะตอบรับข้าจะให้อัลลอฮ์บอกว่าขอต่อข้าเนี่ยกอฟัรตูละกะข้าจะอภัยโทษให้กับเจ้าแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังอยากจะให้สวรรค์เราอยากจะให้สวรรค์กับเราแต่เราหลายคนไม่อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยังไม่พอนะยังเนรคุณต่ออัลลอฮ์อีกทั้งชีวิต50ปี60ปี70ปีไม่เคยแม้แต่จะขอบคุณอัลลอฮ์แม้แต่เพียงครั้งเดียวคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนเนรคุณดังนั้นคนทำชิริกจึงอยู่ในหมวดของคนเนรคุณคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้เนรคุณกับมนุษย์แต่เขาเนรคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละจึงเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์ตะอาลาโกรธกริ้วและเป็นสาเหตุทำให้คนคนนั้นไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นคนทำชิริกที่เรียกว่ามุชริกจึงมีฮุกมเดียวกับกาเฟรพี่น้องเข้าใจนะเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยพี่น้องจะเจอคน3กลุ่มเนี่ย1กาเฟร2มุชริก3มุมินไปไหนเหอะในโลกใบเนี่ยพี่น้องจะอยู่กับคน3ประเภทนี่แหละ1มุชริกคนที่เชื่ออัลเลาะห์ด้วยเชื่อสิ่งอื่นด้วยกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์ด้วยกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นด้วยในอดีตในสมัยยุคของท่านนบีก่อนจากท่านนบีก็มีคนเหล่านี้อยู่แล้วคนที่เขาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ไปเลยเนี่ยมันชัดเจนถูกต้องไหมครับแต่คนทำชิริกเนี่ยมันร้ายกว่าดังนั้นฮุกมมันจึงเทียบเท่ากับผู้ปฏิเสธนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเชื่ออัลเลาะห์ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างอัลเลาะห์เป็นผู้ให้อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าในคนอาหรับเนี่ยเวลาที่เขาถูกตั้งคำถามเนี่ยใครเป็นผู้สร้างแล้วยะกูนอัลเลาะห์พวกเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เดินเวียนรอบอะไรครับรอบกะบะห์ตะวาฟกับสิ่งที่เป็นจเวตเป็นรูปเคารพรูปบูชาอื่นๆดังนั้นคนทำชิริกจึงเป็นคนที่เนรคุณที่สุดสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่อนุญาตให้คนคนหนึ่งที่ทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเคยถูกถามจากบรรดาซอฮาบะห์นบีครับบาปอะไรใหญ่ที่สุดท่านนบีตอบคำถามของซอฮาบะห์ตอบคำถามว่ายังไงพี่น้องทราบไหมนะท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่ถามว่านบีครับบาปอะไรที่ใหญ่ที่สุดท่านนบีตอบด้วยกับคำถามท่านนบีบอกว่ายังไงครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะคอละกอกะในขณะที่อัลลอฮฺสร้างพวกเต้ามาสร้างท่านมาเนี่ยยังจะเอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงมาเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกกระนั้นหรือเป็นการตอบคำถามด้วยกับคำถามของท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าการเอาอะไรสิ่งใดมาเทียบเท่าเทียบเคียงเสมอเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้สิ้นสภาพเสียสูญเสียการเป็นมุสลิมการเป็นอิสลามคราวนี้พี่น้องครับ
ผมอยากจะอธิบายตรงนี้เสริมเพิ่มนิดหนึ่งนักวิชาการเขาบอกว่าการกุฟรการปฏิเสธเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งกุฟรุลอักบัรการกุฟรการปฏิเสธแบบใหญ่เลยสองกุฟรุลอัสกอรการปฏิเสธแบบเล็กๆสองสิ่งเนี่ยปฏิเสธกุฟรกุฟรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องใหญ่ที่ชัดเจนหรือจะเป็นเรื่องเล็กๆที่มันไม่ชัดเจนก็ตามนักวิชาการบอกว่าสองสิ่งเนี่ยกุฟรทั้งสองอย่างเนี่ยนะยะครูญานีมินัดดีนอิสลามออกจากการเป็นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยสิ้นเชิงนะครับกุฟรเนี่ยมันมี2แบบมีกุฟรเล็กกับกุฟรใหญ่เหมือนกับชิริกพี่น้องเคยได้ยินใช่มั้ยเวลาที่เราเรียนวิชาเตาฮีดชิริกมีกี่ประเภท2 1ชิริกุลอักบัร2ชิริกุลอัสกอรชิริกเล็กชิริกใหญ่ชิริกใหญ่เนี่ยก็คือเชื่อแบบสิ่งอื่นเหมือนกับล้อเทียบเท่ากับล้อแบบชัดเจนหรือกราบไหว้กูโบแบบชัดเจนเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับล้อโดยชัดเจนอันนี้เขาเรียกว่าชิริกใหญ่ส่วนชิริกเล็กคืออะไรครับโอ้อวดริยาสุมอะไอการโอ้อวดชิริกเล็กเนี่ยนักวิชาการเขาก็แยกออกไปอีกชิริกเล็กแบบอะไรครับโอ้อวดแบบอะไรครับแบบการกระทำเฉยๆนะโอ้อวดแบบไม่ได้ปฏิเสธอัลเลาะห์หรอกแต่ว่าแค่อยากจะโชว์แค่นั้นแหละสองก็คืออะไรครับโอ้อวดแบบนิฟากเลยแบบมูนาฟิกเลยโอ้อวดแบบกลับกรอกเลยครับอันนี้นะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันนี่คือรายละเอียดที่นักวิชาการเขาแยกเอาไว้ดังนั้นนะครับนะชิริกไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เนี่ยมันยังไม่ทำให้สิ้นสภาพจนกว่ามันจะชัดเจนจนกว่ามันจะชัดเจนว่าเขาปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วหรือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์แบบเนี้ยบ้านเรามีให้ดูเยอะบ้านเราเยอะครับไม่เข้าใจในประเด็นต่างๆเราเนี่ยมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ยกตัวอย่างให้ฟังคราวนี้ประการต่อมาครับสิ่งที่ทำให้สูญเสียอิสลามประการที่สองนั่นก็คืออันนี้ทันกับสถานการณ์มากกำลังเนาะๆเลยกำลังฮิตกำลังฮอตเลยในช่วงนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้สูญเสียอิสลามนั่นก็คือพี่น้องครับการที่พี่น้องนั้นเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นสื่อกลางเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นสื่อกลางระหว่างพี่น้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ในประเด็นที่สองที่นักวิชาการเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยลองตอบสิบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยวะมันจะอัลบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮฺวะซาอิตุนยะดะอูฮุมวะยัสอัลูฮุมอัชชะฟาอะวะยะตะวักกุลอะลัยฮิมเอาสิ่งอื่นมาเป็นสื่อกลางระหว่างพี่น้องกับอัลลอฮ์อันนี้บ้านเรามีให้เห็นเยอะไหมยกตัวอย่างเช่นบรรดาโต๊ะทั้งหลายนี่ไม่ได้ว่าโต๊ะตรงนี้นะไม่เกี่ยวนะบรรดาโต๊ะวะลีกะรอมัตโต๊ะตะเกียโต๊ะเกาะไร่โต๊ะระยองโต๊ะแน่แน่โต๊ะซาบาร์ซาบาร์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดแหละครับทุกโต๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจะเป็นแชร์จะเป็นกูโบเป็นท่อนไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่ไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาตะบัรรุกขอความจำเริญหรือยกตัวอย่างเช่น เอาอาจารย์ฟาริดใส่ในร็อกเก็ตสมมตินะอาจารย์ฟาริดรอฮิมาฮุลลอฮ์เรารักอาจารย์ฟาริดไหมรักบางคนรักอาจารย์ฟาริดมากเลยยกตัวอย่างสมมุติวันดีคืนดีเดี๋ยวยีเดะเอาอะไรเอารูปอาจารย์ฟาริดใส่ร็อกเก็ตเพื่อที่แขวนใส่คอไว้เลยจะไม่ให้ลืมอาจารย์ฟาริดแขวนเป็นนี่เลยเป็นร็อกเก็ตเลยแม่เดี๋ยวเบื่อจะได้หยิบยกขึ้นมาดูหรืออาจารย์ฟาริดนี่เป็นคนดีอยากจะขอไปกูโบอาจารย์ฟาริดขออาจารย์ฟาริดครับ
ช่วยไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้หน่อยอาจารย์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนกะรอมัตอาจารย์ไปช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ฉันหน่อยนี่แหละครับเขาเรียกว่าการมีสื่อกลางระหว่างเรากับอัลเลาะห์หรือบางคนขอกับคนตายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังขอต่อกุโบขอต่อโต๊ะนั่นขอต่อโต๊ะนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันจะทำให้การเป็นอิสลามของเรานั้นสูญเสียโดยสิ้นเชิงดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนักวิชาการเขาก็บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่กล่าวแบบเดาๆเขามีหลักฐานนะครับหลักฐานของเขาก็คือพี่น้องครับหลักฐานที่บรรดานักวิชาการหยิบยกเช่นเดียวกันพี่น้องครับมาจากอายะอันกุรอานนะดูครับมาจากอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ไม่ยัตตะกิซะบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮฺวะซาอิตุนก็คือเอาสิ่งถูกสร้างอันหนึ่งอันใดก็แล้วแต่มาเป็นสื่อกลางระหว่างตัวของเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุทำให้คนคนนั้นสูญเสียความเป็นอิสลามโดยปริยายโดยสิ้นเชิงพี่น้องอย่าไปเชื่อและอย่าไปเข้าใจตามโต๊ะครูบางคนที่เขาพยายามจะหลอกพยายามจะโน้มน้าวพี่น้องมุสลิมที่ไม่รู้อีโนอีเนเนี่ยไปขอกับโต๊ะนั้นไปขอกับโต๊ะนี้ไปขอกับแชร์นั้นไปขอกับแชร์นี้ไปขอเถอะเนี่ยใครยังไม่มีลูกเนี่ยไปขอกับโต๊ะนั้นน่ะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเขาจะไปช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้การกระทําแบบนี้มีให้เห็นอย่างดาดดื่นในบ้านในเมืองของเราแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ชัดเจนนะครับในเรื่องของนะครับจากอายะห์กุรอานองค์การหลายๆองค์การด้วยกันนะครับที่ห้ามการกระทำแบบนี้แล้วก็ไม่อนุญาตนะวัลลาซีนัตตะคอซูมินดูนิฮิเอาลิยาอะมานะบุดูฮุมอิลลาลินะยุกอริบูนานี่แหละครับในอายะห์กุรอานองค์การนี้ที่อยู่ในซูเราะห์อัซซุมัรองค์การที่3บรรดานักวิชาการหยิบยกบอกว่าบรรดาผู้ที่ซึ่งไปนำเอาสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นที่รักมาเป็นวะลีมาเป็นอะไรครับผู้ที่คอยคุ้มครองคอยปกป้องคอยคุ้มครองคนเหล่านี้แหละเป็นบุคคลที่กำลังเอาสิ่งอื่นมาเทียบหรือเอาสิ่งหนึ่งมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตรายมากครับมีให้เยอะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของซูฟีตอริกัตไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของชีอะห์อิสนาอัชอะรียะห์สองกลุ่มนี้ชอบมากกับการที่จะไปขอดุอาไปตะบัรรุกขอความจำเริญจากโต๊ะวะลีจากคนกะรอมัตจากคนตายที่อยู่ในกุบอร์อันนี้อันตรายมากนักวิชาการบอกว่าผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่ทำให้มีสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือวิงวอนขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาผู้ปราชญ์ที่เขาเรียกภาษาวิชาการว่าเป็นอิจมาอุลามะเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาผู้ปราชญ์ว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้สูญสิ้นความเป็นอิสลามสูญเสียความเป็นอิสลามอย่างแน่นอนประการต่อมาประการที่3เอาสักกี่ประการดีพี่น้องครับเอาสักกี่ประการดีพี่น้องเอาสักกี่ประการดีเอาทั้งหมดเลยเหรอนะครับประการต่อมาประการที่3อันนี้ก็น่าจะมีให้เห็นอยู่ในบ้านเรานะครับนักวิชาการบอกว่าสิ่งที่จะทำให้สูญเสียความเป็นอิสลามเนี่ยเวลาที่พี่น้องเห็นพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยพี่น้องคิดว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟรฮะเวลาพี่น้องเห็นต่างศาสนิกเนี่ยพี่น้องเราอ่ะยกตัวอย่างเช่นพี่เอพี่บีเวลาเห็นเขาแล้วพี่น้องคิดว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเขาเป็นกาเฟร
แบบนี้นี่เสี่ยงนะถ้ายังลังเลอยู่เนี่ยนะครับเสี่ยงนะพี่น้องเห็นพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยที่เขาเป็นพี่น้องต่างศาสนิกเราเนี่ยอยู่บ้านใกล้เดือนเคียงของเราเนี่ยพี่น้องเห็นเขาแล้วเนี่ยพี่น้องว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟตฮะเป็นกาเฟตนะครับนักวิชาการบอกว่าประการเนี่ยประการที่3เนี่ยใครที่ไม่เชื่อหรือปฏิเสธการเป็นกาเฟตของการกูฟอดของคนที่เป็นกาเฟตเนี่ยความเชื่อของเราแบบนี้เนี่ยนะระวังให้ดีหรือเฮ้ยพี่เอมันก็เหมือนมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะยังคล้ายๆกับพวกเรานะเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบนะแต่เขาก็ไม่ไปเคารพบูชาอะไรนะเออมันน่าจะเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ได้ความสงสัยแบบนี้นะครับการสงสัยหรือความคิดแบบนี้นักวิชาการบอกเลยเนี่ยมัลลัมยุกัฟฟิรอัลมุชริกีนใครที่ไม่เชื่อหรือปฏิเสธการเป็นกาเฟตของมุชริกหรือของคนกาเฟตหรือเอาชักกะฟีกุฟริฮิมสงสัยในการปฏิเสธของพวกเขาเนี่ยพี่น้องระวังให้ดีนะสงสัยก็ไม่ได้นะมันก็ชัดเจนตามเนื้อผ้าถ้าเขายังมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้อยู่เราก็สามารถฮุกกลมเหมือนกับอายะห์อัลกุรอานที่อาจารย์รอชิดินพูดเมื่อสักครู่เนี่ยฟะมัลลัมยะฮกุมบีมาอันซะลัลลอฮ์ฟะอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนใครที่ไม่ฮุกกลมไปตามข้อบัญญัติหรือสิ่งที่ถูกประทานลงมาเขาเหล่านั้นคือผู้ปฏิเสธเห็นคนกาเฟตเห็นคนมุชริกเราก็ฮุกกลมไปตามนั้นเข้าใจนะครับอย่าไปสงสัยเขานี้มันจะมีข้อปลีกย่อยอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราหลายคนเนี่ยหลงประเด็นคนบ้านเราชอบหลงประเด็นพี่น้องต่างศาสนิกมันชัดเจนแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบอำพรางตนแล้วก็อ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่พฤติกรรมเป็นกาเฟรคนเหล่านี้อยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละครับนั่นก็คือพวกแถวนี้มีไหมเนี่ยพวกชีอะห์อิสนาอัชอะรียะห์ตอนนี้กำลังฮิตและได้รับความนิยมอย่างสูงคนกลุ่มนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะช่วงหลังๆเนี่ยเวลาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยชอบชวนคนให้ใช้ตรรกะพี่น้องฟังให้ดีนะชอบชวนคนให้ใช้ตรรกะแล้วบังเอิญว่ามันไปสอดคล้องกับแนวทางการดะวะของคนชีอะห์ชอบเชิญชวนคนด้วยกับการใช้ตรรกะพี่น้องดูนะคำถามหนึ่งอันตรายมากพี่น้องฟังให้ดีนะลูกหลานเราอาจจะได้เจอรู้ได้ยังไงว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีทั้งที่เข้าไปอยู่ในถ้ำฮิเราะกับใครครับอยู่กับใครอยู่กับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามไปอยู่กัน2ต่อ2ออกมาประกาศตนเองว่าเป็นนบีรู้ได้อย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เด็กในมหาวิทยาลัยแถวๆรามคำแหงเนี่ยถูกถามพี่น้องครับเขากำลังสั่นคลอนอากีดะห์ความเชื่อของลูกหลานของเรานะคนที่มีสติในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเฮ้ยมันก็จริงนะเอาแล้วเป๋แล้วแกว่งแล้วรู้ได้อย่างไรว่าอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่เนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์รู้ได้ยังไงเฮ้ยมันก็น่าจะจริงนะเห็นไหมเขาแกว่งอะกีดะห์ของลูกหลานเราไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพี่น้องครับแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้เราไม่ทันเท่าเกมการทำงานของพวกเขาเราปล่อยเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่และบางคนพี่น้องของเราบางคนยังบอกและยืนยันการเป็นมุสลิมของคนกลุ่มนี้อีกพี่น้องครับถ้าจะคุยเรื่องชีอะห์นะพี่น้องไม่ต้องไปคุยเยอะตะแปะขวดไม่ต้องไปคุยแยะตะแปะขวดครับถามก็เลยทุกวันเนี่ยเองยังกราบกุโบอยู่ไหมคำถามเดียวพออย่าไปถามเยอะกราบกุโบอยู่ไหมกุโบของอิหม่ามโคไมนี่อ่ะกราบไหมเอาจริงๆอย่าโกหกถามเขาเลยตรงๆเ
ป็นชีอะห์เนี่ยกราบกุโบอยู่มั้ยไม่ได้กราบแต่มีดินกัรบะลานั่นแหละเขาเรียกกราบเอาหัวสุญูดกับดินเนี่ยเขาเรียกกราบกับดินตะบารุกกับดินเอาดินกัรบะลามาสร้างความสิริมงคลเพราะเขาเชื่อว่าดินกัรบะลาในเมืองกัรบะลาประเทศอิรักเป็นดินที่ประเสริฐที่สุดในหน้าแผ่นดินโลกนี้เพราะอิหม่ามฮุเซนตายที่นั่นนี่คืออะไรความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเอาเรื่องเดียวพี่น้องไม่ต้องไปคุยแยะตะแปะขวดเอ้ยมันเป็นมุสลิมนะมันละหมาดนะมุชริกในสมัยท่านนบีอ่ะมันเชื่ออัลเลาะห์มั้ยล่ะเชื่อแต่มันทําไมครับก็ตะวาฟอ่ะตะวาฟกับอะไรอ่ะเจเวตอ่ะเขายังไม่เรียกมุสลิมเลยก็เรียกมุชริกเข้าใจประเด็นนะพี่น้องนะอย่าไปเถียงเยอะอย่าไปเถียงเยอะกับพวกนี้ถามมันตรงๆเลยตะวาฟกุโบมั้ยซูยูดกับดินกัดบะละอยู่มั้ยซูยูดกับกุโบอิหม่ามอยู่มั้ยถ้าเองทําแล้วก็อย่ามาบอกว่าเป็นมุสลิมเองเป็นมุชริกเข้าใจนะครับไม่ต้องหมุนเสานะลูกศิษย์อาจารย์ฟาริดทุกคนไม่ต้องหมุนเสาชัดเจนนะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักนี่แหละครับจึงบอกกับพี่น้องว่ามันคืออันตรายที่คนกลุ่มบางกลุ่มในประเทศไทยยังเข้าใจประเด็นผิดและที่สำคัญคนซุนนีเราให้การรับรองซึ่งเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮาบท่านเชคฟาวซานท่านเชคอับดุลลาห์อิบนุบาสท่านเชคอุไซมีนนักวิชาการร่วมสมัยทุกยุคทุกสมัยเลยบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิมมีอยู่2กระทง1กาเฟร2มุชริกเอากระทงไหนดังนั้นใครที่ยังครางแคลงใจกับความเชื่อของคนกลุ่มนี้ทบทวนอากีดะห์ของตัวเองลูกหลานของเราต้องชัดเจนนะครับ ประการต่อมาประการที่4อันนี้บ้านเราก็เยอะพี่น้องครับประการต่อมาประการที่4ในตำรานะครับนาวากิดุลอิสลามอธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันประการที่4พี่น้องจดและจำเอาไว้นะครับให้ดีเลยบอกว่ายังไงครับมะนิอ์ตะกอดะอันนัลฮุดากอยรอรอซูลเชื่อยะกีนมีความมั่นใจว่ามีแนวทางอื่นที่ดีกว่าประเสริฐกว่าแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมคนบ้านเราอ่ะที่เชื่อว่ามีแนวทางอื่นประเสริฐกว่าแนวทางของนบีมีไหมอาจจะหายากแต่คำพูดนะคำยืนยันจากพวกเขาเนี่ยอาจจะหายากแต่พฤติกรรมมันมารมมารอมันอะไรครับมันขมุกขมัวเราอาจจะไม่ได้พูดว่ามีแนวทางไหนดีกว่าแนวทางนบีเพราะนบีพูดเอาไว้ชัดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ชัดทั้งในกุรอานและก็ในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะอินนะกะอะลาคุลุกินอะซีมในตัวของเจ้ามุฮัมมัดมีอะไรมีจริยธรรมที่ดีเลิศที่สุดแล้วที่ดีที่สุดแล้วแจ๋วที่สุดแล้วละกอดดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในตัวของมุฮัมมัดอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยแล้วก็เด็กแก่นะรักกูแล้วก็เด็กแก่นะรักกุมฟีรอซูลิลละในตัวของรอซูลรอซูลตรงเนี้ยเพราะรอซูลเนี่ยมีหลายคนแต่นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าหมายถึงท่านรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีแบบอย่างแบบฉบับที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปแสวงหาไปถวิลหาแนวทางอื่นเราอาจจะไม่มีใครพูดว่าแนวทางอื่นดีกว่าแนวทางนบีแต่บางทีพวกเราทำตัวเวลาที่บอกว่าอัลลอฮ์ว่าเวลาที่บอกว่าเราซูลว่าเดี๋ยวก่อนครูฉันว่ายังไงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมัซฮับฉันว่ายังไงเดี๋ยวก่อนตอกีเราว่ายังไงนี่แหละครับอันตรายนะพฤติกรรมแบบนี้มันมินเมย์ไงมันมินเมย์กับการที่จะบ่งบอกว่าพฤติกรรมการกระทำแบบนี้มันกำลังจะไปมินเมกับการที่บอกว่าแนวทางของคนอื่นดีกว่ารอซูลไม่มีแนวทางไหนของใครคนใดบนโลกใบนี้ที่จะดีและประเสริฐไปกว่าแนวทางของ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จึงให้ความสำคัญกับแนวทางที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลให้ยึดจับให้เกาะเกี่ยวให้กัดมันไว้ด้วยกับฟันกรามเพราะมันไม่มีแนวทางไหนหรอกครับที่จะดีกว่าที่จะประเสริฐกว่าแจ๋วกว่าแนวทางของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่เชื่อว่ามีแท้แนวทางอื่นประเสริฐกว่าดีกว่าการเป็นมุสลิมของคนคนนั้นไม่เหลือดังนั้นนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกกับพวกเราทุกๆคนผมขออนุญาตนะครับไปแบบเร็วๆนะประการต่อมาครับประการที่5เมื่อสักครู่นี้เชื่อว่ามีแนวทางอื่นใช่ไหมประการต่อมานักวิชาการบอกว่าคนที่รังเกียจรังงอนคนที่ชิงชังแนวทางส่วนหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดเลยนะไม่ต้องทั้งหมดเอาแค่ส่วนเดียวเสี้ยวเดียวหรือนะครับบางเรื่องบางราวที่เป็นการกระทําของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมั้ยคนบ้านเราที่มีความรู้สึกแบบนี้มีมั้ยพี่น้องว่ามีมั้ยมีมั้ยครับลองเดาไม่มีนะแต่ว่าลูกสาวบ้านกูนะกูไม่ให้แต่งกับไอ้พวกซุนนะนี่มีมั้ยนี่คืออะไรครับนี่คือคำพูดของอะไรของใครอ่ะทำไมเราถึงชิงชังกับคำชิงชังกับแนวทางของท่านรอซูลแทนที่จะพูดว่าถ้าลูกสาวบ้านนี้แต่งงานกับคนซุนนะห์นะฉันยกให้เลยไม่อ่ะลูกสาวบ้านนี้ไม่ให้แต่งกับพวกซุนนะห์เป็นอันขาดนี่คือคำพูดที่มินเมมากๆผมเคยได้ยินกับหูอย่าบอกว่าไม่มีผมเคยได้เจอได้ยินกับหูเลยหรือทำกิริยาอากัปกิริยาไอ้พวกซุนนะมีไหมแบบนี้เยอะอย่าทำแบบนี้ครับด้วยความรักความห่วงใยเตือนกันด้วยความจริงใจจะพูดอะไรจะเกลียดอะไรก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่อย่าเอาคำว่าซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคาบเกี่ยวกับความโกรธความไม่ชอบในตัวของบุคคลคนหนึ่งอย่าไม่เกี่ยวจะไม่ยกลูกสาวให้ใครก็ว่าไปแต่อย่าไปคาบเกี่ยวกับคนที่ยึดในแนวทางกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์อย่ารังเกียจอย่าชิงชังอย่าตั้งแง่ตั้งงอนกับแนวทางของคนซุนนะห์พี่น้องครับเพราะคำพูดคำนี้นักวิชาการเขาฟันธงลงเสาเข็มเลยใครที่อะไรครับมันอับกอดอชัยอันมิมมาจาอาบิฮิมิมมาจาอาบิฮิอัลรอซูลใครที่รังเกียจโกรธไม่ชอบแนวทางที่รอซูลพามาวะลาอามิลาบิฮิกุฟรุนนักวิชาการบอกว่ายังไงครับคนคนนั้นถึงขั้นกับเป็นกุฟรเลยนะน่ากลัวไหมเนี่ยอันตรายขอเตือนด้วยความรักความห่วงใยจากคนคนหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่กำลังจะบอกเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่าเอาแนวทางของรอซูลหรืออย่าเอาซุนนะห์ของนบีไปคาบเกี่ยวกับคนที่เราไม่ชอบไปคาบเกี่ยวกับใครที่เราไม่สนับสนุนเขาแล้วทำท่าทีรังเกียจรังงอนแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอันตรายในอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่อยู่ในนะครับในนะครับซูเราะห์อันนัจมีวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาทำไมนักวิชาการหยิบยกอายะห์นี้พี่น้องทราบไหมครับเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกว่าท่านรอซูลนบีของเราไม่ได้พูดอะไรที่มาจากอารมณ์ไฟต่ำดังนั้นทุกสิ่งที่มาจากนบีมันคือบทบัญญัติมันคือวะฮีจากอัลลอฮ์และมันเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์โดยตรงการที่เราปฏิเสธสิ่งหนึ่งที่มาจากรอซูลเท่ากับว่าเราปฏิเสธสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักวิชาการจึงไม่อนุญาต
ให้เรานั้นตั้งข้อรังเกียจระงอนกับแนวทางของท่านรอซูลวะมาอาตากุมุรรอซูลรอซูลท่านนี้นบีมุฮัมมัดนำอะไรมาฟะคูดูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดจงไปยึดจับจงไปยึดถือวะมานาฮากุมอันฮุฟันตะฮูรอซูลห้ามอะไรพวกท่านจงออกห่างอย่าไปเข้าใกล้นี่แหละคือเหตุผลคือหลักฐานว่าทำไมไม่อนุญาตให้เรานั้นรังเกียจรังงอนแนวทางหรือสิ่งที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้นว่าจะเป็นหะดีษเพียงแค่บทเดียวก็ตามหะดีษซอฮีหะ1บทพี่น้องครับพี่น้องปฏิเสธไม่ได้นะพี่น้องอย่าปฏิเสธหะดีษของท่านนบีเพราะหะดีษของนบีคือคำพูดของนบีการกระทําของนบีการยอมรับนบีการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเวลาที่พี่น้องปฏิเสธหะดีษซึ่งเรื่องแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างร่วมสมัยกับพวกเราเพราะพวกเราหลายคนนะครับบางครั้งอาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องเนี้ยพอเจอหะดีษนบี1บทนะที่เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับพูดถึงหะดีษซอฮีหะนะดออีฟไม่เกี่ยวหะดีษซอฮีหะเป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นใครที่เจอหะดีษบทนึงไม่เอาไม่รับปฏิเสธหรือบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หะดีษของท่านนบีอันตรายมากนะครับหรือเวลาที่เขามีการโต้แย้งกันมีการโต้เถียงกันด้านวิชาการพี่น้องฟังให้ดีนะมีการโต้เถียงกันด้านวิชาการเนี่ยนะเอาหะดีษบทนี้แต่ปฏิเสธหะดีษบทนี้ระวังอันตรายนะอาจจะไม่ได้ปฏิเสธหะดีษหรอกแต่กำลังจะด้อยค่าอาจจะไม่ได้ปฏิเสธหะดีษหรอกแต่กำลังจะด้อยค่าคำของนบีการกระทำของนบีการยอมรับของนบีซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการอะลุสุนนะห์จึงไม่อนุญาตให้เรามีพฤติกรรมชิงชังรังเกียจรังงอนแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาประการที่เท่าไหร่แล้วครับ7มั้ย7มั้ยประการที่6ประการที่6นะครับคนที่ชอบอะไรครับเย้ยหยันถากถางดูถูกดูแคลนแนวทางหรือล้อเลียนแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนนั้นอาจจะสิ้นสภาพหรือความเป็นมุสลิมการเป็นอิสลามของเรานั้นของเขานั้นอาจจะสูญสิ้นก็ได้ดังนั้นอันนี้อันตรายเช่นเดียวกันระวังนะครับเอาแนวทางของนบีไปดูถูกไปล้อเลียนไปเย้ยหยันยกตัวอย่างเช่นเห็นการกระทำอันหนึ่งอันใดที่เป็นหะดีษซอฮีหะจากท่านนบีขำไอ้พวกซุนนะมันไม่ยอมขอดุอาให้เปาะมันให้เมาะมันไม่ยอมขอดุอาให้คนตายหัวเราะเยาะเย้ยดูถูกดูแคลนเย้ยหยันอันตรายนะพี่น้องครับเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่อยากจะให้พี่น้องของเราบางกลุ่มบางคนเนี่ยเข้าใจแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มีคำพูดมีอากัปกิริยาที่เป็นการดูถูกดูแคลนแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้นว่าอะไรเขาอาจจะไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอันตรายเช่นเดียวกันนะอันนี้อาจจะส่วนน้อยอาจจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่อย่าทำนะจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่อย่าทำอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับประการต่อมาประการที่7อันนี้บ้านเราก็ยังเห็นมีอยู่ประปรายอัสซิฮรุเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำมีไหมมีไหมครับมีอัลลอฮ์ของแขกเนี่ยแรงสุดนะบอกให้ของแขกเนี่ยแรงสุดจนกระทั่งเขาเอาไปทำหนังอะนะหนังเรื่องอะไรนะดำหนังเรื่องอะไรนะของแขกทำหนังเรื่องของแขกนะครับการทำไสยศาสตร์มนต์ดำไสยะแปลว่าดำ
ศาสตร์ก็แปลว่าวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่เป็นมนต์ดำต่างๆดังนั้นตรงนี้เนี่ยนักวิชาการมีมติเป็นเอกฉันท์เช่นเดียวกันว่าการทำไสยศาสตร์ทำซีเฮดไม่ว่าจะเป็นของแขกของเขมรของอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงจะของอาหรับก็เหมือนกันใครที่ทำไสยศาสตร์มนต์ดำนะครับหรือส่วนหนึ่งจากการทำไสยศาสตร์ให้มีความรักระหว่างสามีภรรยาหรือทำให้ระหว่างสามีภรรยาแตกแยกกันหรือใครก็ตามการกระทำแบบนี้วิชาแบบนี้เป็นวิชาที่อิสลามห้าม พี่น้อง ทำไมผมถึงบอกว่าของแขกแรงที่สุดพี่น้องทราบไหมครับทราบไหมทำไมเราจึงบอกว่าของแขกเนี่ยแรงที่สุดเพราะว่าอะไรคำตอบก็คือไสยศาสตร์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของท่านนบีสุไลมานคนฝรั่งเขาเรียกโซโลมอนคิงโซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนหรือท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามในยุคของท่านนบีสุไลมานเนี่ยผ่านนะครับก่อนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายพันปีแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นถูกเล่าเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับองค์การที่อะไรอ่ะองค์การที่102ยาวมากองค์การนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงที่มาที่ไปของไสยศาสตร์มนต์ดำที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีสุไลมานนะครับและเกิดขึ้นกับฮารูตมารูตที่ทำการสอนวิชาไสยศาสตร์นะฮารูตกับมารูตที่สอนวิชาไสยศาสตร์และมีวรรคหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การที่102ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์วะมายุอัลลิมานิมินอะฮัดินฮัตตายะกูลาอินนะมานะนุฟิตนะตุนฟะลาตักฟุรเขาทั้งสองหมายถึงฮารูตกับมารูตจะไม่สอนไสยศาสตร์มายุอัลลิมานแปลว่าเขาทั้งสองจะไม่สอนไสยศาสตร์มินอะฮัดินให้กับคนหนึ่งคนใดฮัตตายะกูลาจนกว่าคนคนนั้นจะกล่าวว่าอินนะมานะห์นุฟิตนะตุนฟะลาตักฟุรเราเป็นเพียงผู้ที่ทดสอบเท่านั้นท่านจงอย่าปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยดังนั้นครับในเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นการบ่งบอกที่นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำเอ้าแล้วทำไมมันจึงมีการทำของหรือวิชาไสยศาสตร์อยู่ในปัจจุบันพี่น้องทราบไหมเพราะอะไรก็เพราะว่ายินชัยฏอนบางตนเนี่ยมันไปแอบฟังมันไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาแล้วก็มาบอกต่อกันต่อกันต่อกันบวกกับคนบุเรบุเรบางคนไปขอความช่วยเหลือจากยินและชัยฏอนมารร้ายไปเรียนรู้วิชาจากยินและชัยฏอนมารร้ายยินเกเรพวกนี้มันคอยเฝ้าคอยฟังอัลลอฮ์จะประทานอัลกุรอานอะไรมานะครับคอยเฝ้าคอยฟังแล้วมันก็จะแอบขโมยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นความลับบางประการและนี่ก็เป็นอนุมัติจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อนุมัติให้พวกมันนำทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อที่จะเป็นบททดสอบให้กับมนุษย์ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราใครก็แล้วแต่ไปขอความช่วยเหลือจากยินและชัยฏอนอาจจะทำได้นะครับอัลลอฮ์อาจจะอนุมัติให้เขาแต่มันจะแลกมาด้วยกับความกุฟรการปฏิเสธศรัทธาต่อเราพี่น้องไปดูพ่อหมอหมอแขกบางคนเนี่ยคออย่างกับกิ้งก่าพี่น้องไปดูนะครับจังอ่ะสาวจังอ่ะเวลาไล่ผีออกได้ทำไสยศาสตร์ออกจากใครได้มีแต่คนมาสู้ฮกมีแต่คนคลานก็มาหาอร่อยไหมล่ะอันนี้พูดถึงหมอแขกนะครับหมออื่นเราไม่เกี่ยวหมอปลาเราไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันแน่รู้จักหมอปลาด้วยอร่อยเหมือนกันนะเด็กแถวนี้เนี่ยหมอปลาเราไม่เกี่ยวเอาหมอแขกหมอแขกอย่างเดียวคนพวกนี้ครับเสี่ยงกับการเป็นกุฟรมากๆนะถ้าทำแล้วมันจะถลำไปจนกระทั่งตัวเองเนี่ยจังแล้ว
ยิ่งใหญ่แล้วอลังการแล้วเดี๋ยวคนนู้นเข้าหาคนนี้เข้าหาคนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองเข้ามาหามาขอความช่วยเหลือไม่เลิกหรอกครับทำอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรล่ะเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำน่ะโอ้ยไปช่วยเหลือคนไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอช่วยไปช่วยมาอะไรนะปอหมอปอหมอช่วยหน่อยเถอะเนี่ยไอ้บางฉันเนี่ยมันไม่กลับบ้านหลายวันแล้วเนี่ยบางกิฟเนี่ยบางรอกิฟเนี่ยไม่กลับบ้านหลายวันแล้วเนี่ยภรรยาโทรตามโทรตามเนี่ยดูที่โดนของหรือเปล่าไปหาปอหมอปอหมอช่วยดูหน่อยสิไอ้บางฉันเนี่ยบางกิฟเนี่ยไม่กลับบ้านนาทีนึงเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนานะไม่ต้องไปหาปอหมอมาหาผมเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำอะไรนะอยู่โรงเรียนนะครับช่วยงานนะครับไม่ต้องไปหาพ่อหมอดังนั้นคนเหล่านี้แหละจึงเป็นคนที่สิ้นสภาพนะครับหรือนะเสียความเป็นมุสลิมโดยปริยายดังนั้นพี่น้องออกห่างนะอย่าไปหาไม่ต้องไปหาหรอกหมอมนน่ะผมเจอมาเยอะไอ้หมอแขกเราเนี่ยหมอกระดูกเนี่ยแหละครับหมอนวดน่ะโอ้นู่นไปหาตัวหมอนู่นคลองนู่นคลองนู่นน่ะดีนวดแจ๋วอย่างนี้เลยพาไปเท่านั้นแหละขอค่ากำนนครู13บาทมาขอครูพี่น้องกลับเลยเดินกลับเลยนั่นน่ะชิริกครับขอความช่วยเหลือจากยินขอความช่วยเหลือจากชัยฏอนจับกระดูกนี่พี่น้องมองเห็นด่ะเห็นไหมครับแต่ชัยฏอนมันรู้เพราะมันอยู่กับเราในอนูอยู่ในเส้นเลือดของเรามันรู้กระดูกข้อไหนของเราคดกระดูกข้อไหนของเรางอเนี่ยชัยฏอนมันรู้และหมอพวกนี้แหละครับขอความช่วยเหลือจากยินและชัยฏอนอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงนะไปหาหมอน่ะไปหาหมอธรรมดาหมออะไรครับหมอแผนปัจจุบันเนี่ยนะไปกินยาไปรักษาตามวิถีนะครับอินชาอัลลอฮ์กลับเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้หายอ้าวประการต่อมาประการที่8อ้าวอันนี้สำคัญเหมือนกันประการที่8เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้การเป็นอิสลามสูญเสียก็คือการให้การสนับสนุนช่วยเหลือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์มาทำลายพี่น้องมุสลิมอันนี้มีไหมเยอะบ้านเราเนี่ยเยอะเวลาทะเลาะกันเวลาไม่ถูกกันเฮ้ยมึงเอามาเลยว่ากูกับมันไส้ว่ะเฮ้ยอย่างนี้ไหมกูมันไส้มันมานานแล้วเนี่ยๆการกิ่งมะม่วงเกยบ้านกูเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วไม่ยอมตัดสักทีเอามันสักทีที่ว่ากูมันไส้แบบนี้มีไหมมีครับคนแขกเราเนี่ยแบบเนี้ยอย่าทำแบบนี้พี่น้องครับไปช่วยเหลือสนับสนุนเพราะอะไรพี่น้องครับดูอายะห์กุรอานองค์การนี้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์องค์การที่51นักวิชาการหยิบยกว่าไมยะตะวัลละฮุมมินกุมฟะอินนะฮูมินฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเอาพวกเขาในที่เนี้ยหมายถึงบรรดาอัลกาฟิรินวัลมุชริกีนเอาบรรดากาเฟรเอาบรรดามุชริกมาเป็นที่รักมาเป็นมิตรแท้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงฟะอินนะฮูมินฮุมเขาคนนั้นเป็นประดุจ1ส่วน1จากบรรดามุชริกจากบรรดากาเฟตอินนาลิลลาวะนะอียาซุบิลลาอย่าทำแบบนี้เราจะเกลียดพี่น้องมุสลิมเราจะทะเลาะกันขนาดไหนก็ตามอย่าไปสนับสนุนไปอะไรครับจุนเจือคนที่เป็นศัตรูคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทำลายพี่น้องมุสลิมเพราะการเป็นมุสลิมของเรานั้นจะสูญสิ้นระวังนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังประการต่อมาประการที่9นะครับประการต่อมาประการที่9คนที่เชื่อว่ามุสลิมเนี่ยพี่น้องมุสลิมนะมีสิทธิ์ที่เราจะออกห่างจะผินหลังแล้วก็ออกห่างจากบทบัญญัติเหมือนกรณีที่อะไรครับปฏิเสธกรณีเหมือนกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีคิเดรนะครับนะในสมัยของนบีคิเดรเนี่ยผมขออนุญาตเล่านิดหนึ่งในสมัยของนบีคิเดรหรือนบีคอเดรเรียกได้สองอย่างนะครับในสมัยของนบีคิเดรเป็นนบีที่อยู่ร่วมสมัยกับนบีท่านหนึ่งนบีอะไรครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม
นะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นนบีที่อยู่ร่วมสมัยกันแต่นบีกิเดรนั้นเป็นนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งให้เป็นนบีไม่ได้เป็นรอซูลปฏิบัติศาสนกิจด้วยกับตัวเองแล้วก็เป็นครูสอนนบีมูซาในบางเรื่องบางครั้งบางคราวนะครับดังนั้นครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยบทบัญญัติจริงๆเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่มาจากนบีอะไรจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะนบีมูซาถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลแล้วก็มีประชากรมีประชาชาตินะครับตรงนี้แหละครับนะมุสลิมนี่ก็ต้องรู้ว่าชะรีอะห์ของเราบทบัญญัติของเราเป็นบทบัญญัติที่ถูกประทานให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนี้เราไปเห็นว่าบทบัญญัติของนบีอื่นๆดีกว่าเราจะออกจากบทบัญญัติของนบีมูฮัมมัดไปปฏิบัติตามบทบัญญัติของนบีท่านอื่นๆไม่เป็นที่อนุญาตเพราะอิสลามอัลกุรอานมายกเลิกบทบัญญัติทั้งหมดของนบีรุ่นก่อนๆเราจะออกห่างจากบทบัญญัติของนบีแล้วไปอาศัยบทบัญญัติของนบีอื่นๆไม่เป็นที่อนุญาตเข้าใจนะครับแต่เราไม่ได้ปฏิเสธนบีนะไม่ได้ปฏิเสธนบีไม่ได้ปฏิเสธรอซูลยังเชื่อและศรัทธาว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นนบีและเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับใครเชื่อแบบนั้นนะสิ้นสภาพและทำให้เขาคนนั้นสูญสิ้นจากการเป็นมุสลิมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในบ้านเมืองเราไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่พฤติกรรมและการกระทำแบบนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ใช้นะบทบัญญัติของนบีมูฮัมมัดไปใช้บทบัญญัติของนบีอื่นนั้นไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมเคยได้ยินเมื่อก่อนนะเขาไปเอาเหมือนกันไปเอาดูอาไปเอาวิชาของนบีคิเดสมาใช้นะนี่จะมีอยู่ในกลุ่มพวกพี่น้องซูฟีตอริกะไปเอาวิชาไปเอาสิ่งต่างๆที่เป็นวิชาของนบีคิเดสมาใช้อันนี้นะครับก็มีประปรายไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่มีเหมือนกันจะอ้างว่าเนี่ยเป็นบทบัญญัติของนบีนั้นนบีนี้นะครับเพื่อที่จะออกห่างและปลีกตัวออกจากบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับอ้าวประการสุดท้ายประการที่10อันนี้นะสำคัญกับพวกเราทุกคนที่นี่สำคัญกับพวกเราทุกคนที่นี่ก็คือการผินหลังการไม่เอารู้เอาชี้กับการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอารู้เอาชี้กับการปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการกระทำนี้ความเชื่อแบบนี้ผิดนะพี่น้องครับใครไม่เรียนใครไม่ศึกษาใครไม่แสวงหาวิชาการทางด้านศาสนาผิดนะครับมีความผิดนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ชัดเจนเลยตอลาบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินนะในตัวบทเขาบอกว่าอัลอิรอดุอันดีนิลลาห์ผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ลายะตะอัลลัมไม่เรียนนะวะลายะอ์ลัมไม่ปฏิบัติบิฮิในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการหยิบยกอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัสซะญะดะห์วะมันอัซลัมมิมมันซุกิรบิอายาติร็อบบิซุมมะอะรอดอันฮาอินนามินัลมุจริมีนมุนตะกิมูนในอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววะมันจะมีใครเล่ามีผู้ใดเล่าอัซลัมที่จะอธรรมที่จะเนรคุณมากไปกว่ามิมมันผู้ที่ซุกกิรอถูกเตือนนะบิอายาติร็อบบิด้วยกับองค์การต่างๆของพระผู้อภิบาลของเขาซุมมาอะรอดอหลังจากนั้นคนคนเนี่ยผินหลังไม่เอารู้เอาชี้อันฮาจากการตักเตือนที่มาจากอายะห์อัลกุรอานที่มาจากสุนนะของท่านนบีอินนามินัลมุจริมีนมุนตะกิมูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวเป็นการประนามเอาไว้ชัดเจนเลยคนพวกนี้คือการประกาศตัวว่าแท้จริงเรานั้นมินัลมุจริมีน
เป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีมุนตะกีมูลเป็นผู้กระทําผิดผู้ละเมิดดังนั้นมีใครไหมครับที่ปฏิเสธเรื่องของการเรียนเรื่องของการศึกษาทั้งที่อัลลอฮ์บอกแบบนี้ทั้งที่ท่านรอซูลบอกตอลาบุลอิลมิฟารีดะตุนอาลากุลลิมุสลิมคนเป็นความจำเป็นเหนือปัจเจกบุคคลทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสวหรือจะเป็นใครก็ตามคนตายคนใกล้จะตายพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้เรียนเลยพี่น้องเชื่อไหมงงละสิคนใกล้จะตายอัลลอฮ์ให้เรียนอะไรงงไหมอัลลอฮ์ให้เรียนอะไรครับคนใกล้ตายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลักกินูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายไปสอนคนใกล้ตายคนใกล้จะตายนบียังให้ไปสอนคนใกล้ตายนะไม่ใช่สอนคนตายนะเพราะหะดีษบทนี้พี่น้องบางคนเนี่ยเขาไปแปลคำว่าเมาตาแปลว่าคนตายแต่ในที่เนี่ยนักมุฮัดดิซีนบอกว่าคนใกล้ตายคนที่ใกล้จะหมดลมเนี่ยพี่น้องครับอย่าไปให้ยาเยอะพวกเรานี่ชอบให้ยาเยอะนั่งจับกลุ่มกันอ่านยาซีนกันลั่นเลยยาหมอก็ไม่เอาจะยาซีนอย่างเดียวมันถูกไหมล่ะเอานบีบอกให้ลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้สอนคนใกล้ตายด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราไปเล่นยาซีนนะยาซีนมันก็ดีนะมันดีนะครับแต่มันดีสำหรับคนเป็นสำหรับคนที่ดีๆอย่างพวกเราได้ฟังเยอะๆยาซีนนะครับแต่พอใกล้ตายแล้วจ้องจะจัดยาซีนให้อย่างเดียวเลยมันแปลกไม่รู้อะไรกันทั้งๆที่นบีบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่สำคัญมันแล้วก็มันอาคิริกะลามูฮูหรือว่ามันอาคิริกะลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะนบีบอกคนที่คำพูดสุดท้ายของเขาวาระสุดท้ายของเขาได้พูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ยังไม่เอาเลยเราจังจัดยาซีนกันอยู่เลยมันใช่ไหมแบบเนี้ยไอ้นบีบอกเราไม่ทำไอ้เราทำในสิ่งที่นบีไม่ได้บอกเหมือนกับอาจารย์รอชิดินพูดยังไงอย่างนั้นเลยทำไมเราสิ่งที่นบีไม่ทำทำไม่ได้ใช่ครับสิ่งที่นบีไม่ทำนั่นคือซุนนะซุนนะให้ทิ้งไม่ใช่ซุนนะให้ทำเขาเรียกว่าซุนนะตะกียะซุนนะให้ทิ้งเพราะถ้าพี่น้องทำพี่น้องกำลังหมิ่นประมาทนบีแสดงว่านบีเอาศาสนามาไม่ครบแสดงว่านบีปกปิดความรู้แสดงว่านบีอัลเลมน้อยกว่าเราใช่ไหมถ้าไม่ใช่รีบปรับเลยครับถ้าใครเชื่อแบบนี้ตาบัดตัวเลยครับดังนั้นอันตรายมากใครที่ไม่เรียนใครที่ไม่ศึกษาผินหลังให้กับวิชาความรู้จะเรียนในระบบจะเรียนนอกระบบจะเรียนแบบกศน.แบบนี้ก็ว่าไปอันนี้เขาเรียกกศน.แบบสว.นะแต่วันนี้เด็กเยอะหน่อยกศน.แบบเรียนการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็แบบสูงวัยด้วยเพราะว่าดูแล้วนั่งตรงนี้นี่น่าจะหลายพันนะครับนะอายุนะดังนั้นพี่น้องครับ10ประการทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยความจริงมีเยอะกว่านี้เอาแค่10ประการเท่านี้ครอบคลุมแล้วกับสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้เรานั้นสูญเสียความเป็นอิสลาม10ประการต่างๆเหล่านี้ผมขอสรุปนะครับเป็นหัวข้อย่อยๆให้ทราบ1ทำชิริก2มีสื่อกลางระหว่างอัลลอฮ์กับตัวของเขา3ปฏิเสธการเป็นกาเฟตของมุชริก 4. เชื่อและศรัทธาว่ามีทางนำอื่นๆดีกว่าแนวทางของท่านนบี 5. รังเกียจหรือชิงชังบางส่วนของแนวทางจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 6. เย้ยหยันดูถูกดูแคลนส่วนหนึ่งจากศาสนาของอัลลอฮ์หรือแนวทางของนบี 7. ไสยศาสตร์ 8. ให้การสนับสนุนกาเฟตหรือมุชริกมาทำลายพี่น้องมุสลิม 9. เชื่อว่ามุสลิมมีสิทธิ์ที่จะออกห่างจากบทบัญญัติของท่านรอซูล 10. ผินหลังออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยกับการไม่เรียนไม่รู้ไม่ปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้นะไม่รู้แบบนี้ไม่ได้ท
ถามอะไรไม่รู้ถามอะไรไม่รู้ไม่ได้เป็นมุสลิมต้องรู้เรื่องอย่างน้อยๆเรื่องที่เป็นอะไรครับฟัรดูอีนนี่แหละจึงจำเป็นนะที่นี่และที่อื่นๆจึงจัดการเรียนการสอนภาคฟัรดูอีนเพราะมันคือสิ่งที่เป็นความจำเป็นสำหรับปัจเจกบุคคลทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องเรียนจะบอกว่าฉันไม่เรียนฉันไม่รู้ไม่ได้และยิ่งตอนนี้มีทั้งเฟซมีทั้ง YouTube มีทั้ง TikTok มีทั้งทีวีวิทยุก็ยังมีหนังสือหนังหาเพลอพรึกแล้วบอกว่าไม่เรียนไม่มีเวลาอ้างไม่ได้ไม่มีคำอ้างอีกต่อไปใครไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเรื่องราวของศาสนาระวังจะสูญเสียความเป็นอิสลามนะครับอ้าวอัลฮัมดุลิลละห์10ประการน่าจะเพียงพอเอาอีกไหมล่ะพอแล้วนะอ้าวช่วงนี้อาจารย์รชิดินมีอะไรจะเพิ่มพี่น้องมีคำถามอะไรก็เตรียมเลยนะครับเชิญครับครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็นะสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนของเรานะครับแล้วเราจะสังเกตว่าคนเนี่ยนะก็จะมีหลักที่จะทำให้ตกศาสนาเนี่ยก็คือด้วยกับคำพูดนะครับด้วยกับคำพูดด้วยกับการเชื่อนะพูดในทางที่ผิดเชื่อไปในทางที่ผิดนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการกระทำสิ่งที่มันผิดกับหลักการนะครับในการปฏิบัติที่ไปสู่ชีริกอย่างที่เราได้เรียนในวันนี้แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการสงสัยหลักการของศาสนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดซ้ำคำสอนมันก็จะทำให้คนเนี่ยตกศาสนาเนี่ยด้วยกับ4อย่างนี้แหละด้วยกับการพูดนะครับด้วยกับการกระทำหรือจะเป็นในเรื่องของการเชื่อนะครับนะด้วยก็ข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นบทเรียนของเราในวันนี้ซึ่งแน่นอนครับพี่น้องเราเนี่ยอยู่ระหว่างกลางนะพี่น้องได้ฟังว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเป็นสุดโต่งคอวาริดคอวาริดเนี่ยคือพวกที่ฮุกกลมตักฟีดหมดเลยหลักบาปเล็กบาปใหญ่อะไรทั้งหมดกาเฟตหมดอันนี้คือแบบเขาเรียกเลยเถิดส่วนกลุ่มที่สองก็คือพวกกลุ่มมุรจิอะห์กลุ่มมุรจิอะห์เนี่ยคือพวกที่เรียกว่าใจเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยพอแล้วตัวเองจะทำชั่วทำอะไรทุกอย่างทำได้หมดเลยเพราะจะหยิบยกจากอายะห์กุรอานคนพวกนี้เอากุรอานเหมือนกันพวกกลุ่มมุรจิอะห์เนี่ยเอากุรอานเหมือนกันเอาในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้มากมายเขาก็จะมุ่งในเรื่องของความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเชื่ออัลลอฮ์แล้วทำเลวได้หมดนี่ก็หย่อนยานเกินไปแต่อีกประการหนึ่งเราที่เราจะเรียกว่าอะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะห์เราเนี่ยคือผู้ที่อยู่ระหว่างกลางเราจะไม่เลยเถิดและเราก็จะไม่หย่อนยานเพราะเราจะเอาทั้งตัวบทหะดีษเราจะเอาทั้งกุรอานของอัลลอฮ์เอาควบคู่กันเพราะฉะนั้นศาสนาไม่อนุญาตนะในการที่เราจะฟังตัวบทหลักฐานไม่เอาหลักฐานเหรอไม่เอากุรอานเหรอไม่เอาหะดีษเหรอก็ทุกคนก็ที่พูดมาเนี่ยกลุ่มคอวาริดเขาเอากุรอานไหมเอาแต่เอาแบบเลยเถิดหุกกลมมั่วเลยแหลกเลยไม่เอาหลักฐานอะไรมาอธิบายเข้าใจแค่ตัวบทกลุ่มมุรจิอะห์ก็ย้อนยันถามว่าเอาหลักฐานไหมก็เอาจากกุรอานนี่แหละอัลลอฮ์ทรงเมตตาไงทำไปเถอะจะเลวแค่ไหนทำไปอยากจะกินเหล้าเมายาจะทำซินาจะผิดประเวณีหรือจะทำบาปใหญ่เล็กอะไรทำไปเถอะให้มีอีหม่านศรัทธาก็แล้วกันเดี๋ยวสุดท้ายไปสวรรค์นี่คือความย้อนยันคนพวกนี้คือกาเฟตคือตกศาสนาแต่ความที่เราเป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เราพูดกับพี่น้องเนี่ยจากท่านเชคนะครับมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบที่ได้อะไรประพันธ์เรื่องราว10ประการที่อาจารย์มุซิดได้เอามาพูดมาบอกกับพี่น้องตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เป็นเพียงแค่บางประการเท่านั้นมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะอยู่ในประมาณนี้แหละ10ข้อนี้แหละแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราไม่เลยเถิดไม่หย่อนยานเราเอากุรอานแล้วก็หะดีษมาอธิบายด้วยกับบรรดาชาวซะลัฟกับบรรดาผู้รู้อุลามะนักวิชาการที่เอาจากอะไรตัวบทและหลักฐานไม่ใช่เอาหลักฐานจากกุรอานแล้วก็หะดีษมาตีความเข้าใจเองอย่างเลยเถิดเหมือนกับพวกคอวาริดหรือไม่สนใจอะไรเลยจะทำนะครับหวังว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาอย่างเดียวย่อนยานไปแบบพวกมุรจิอะห์ก็ไม่ใช่แบบนั้นเราจะอยู่ระหว่างกลาง
นะครับอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์ที่เขาจะกล่าวเขาจะประนามว่าเป็นพวกวะฮาบีจะเป็นพวกนั้นพวกนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นคำใส่ไข้แล้วก็ดูถูกและหมิ่นเมกับการที่จะทำให้เขาตกศาสนาด้วยการที่ดูถูกซุนนะนบีดูถูกคนที่ปฏิบัติตามกุรอานแล้วก็ซุนนะเพราะนั้นเราอยู่กับสิ่งที่เป็นหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนำเสนอกุรอานหะดีษของท่านนบีโดยที่อาศัยจากความเข้าใจของซอฮาบะห์เพราะนั้นครูบาอาจารย์คนไหนที่พูดเวลาสอนศาสนาเราตามกิตาบุลลอฮ์เราตามซุนนะบนพื้นฐานความเข้าใจของซอฮาบะห์นี่คือสิ่งที่เป็นคำพูดที่ถูกต้องนี่แหละคือแนวทางของอะห์ลิซุนนะวัลญะมาอะห์เพราะเราไม่สามารถเข้าใจกุรอานเองเราไม่สามารถเข้าใจหะดีษของนบีเองจะมาคิดวิเคราะห์เองแยกแยะเองไม่ได้ก็ต้องไปดูนั่นแหละบรรดาซะลัฟฟุซอลและดูการอธิบายเราจะได้ไม่เป็นคอวาริดไม่ไปตัดสินไปตักฟีดใครมั่วนะครับใครทำผิดอะไรตักฟีดตกศาสนาหมดแบบนั้นเหมือนพวกคอวาริดไม่ใช่เราไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราก็ไม่หย่อนยานทำอะไรตามใจตามสบายไม่ใช่เราอยู่กับหลักฐานที่ถูกต้องตรงไปตรงมาจากกุรอานแล้วก็หะดีษตรงนี้และมันก็คือสิ่งที่จะนำพาเราไปที่นบีบอกสตัฟสตริกุอุมมะตีซาลาสวะซะบะอีนประชาชาติของฉันมันจะแตกออกไปกลุ่มนั้นก็มีกลุ่มนี้ก็มีแต่สิ่งที่ท่านนบีบอกนบีบอกกุลลุฮุมฟินนารทั้งหมดน่ะตกนรกหมดแหละแตกออกไปนบีพูดและพี่น้องอย่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับคำสอนรู้สึกเบื่อหน่ายกับอิสลามฉันจะหันมาเรียนทำไมต้องทะเลาะกันอีกแล้วฉันจะหันมาเรียนทำไมต้องแตกกันอีกแล้วมันคือสัจธรรมความจริงที่มาจากนบีนบีพูดว่ามันจะต้องแยกมันจะต้องแตกไอการแยกการแตกคือออกจากสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องเอาสู่ความถูกต้องและนบีก็ถูกถามซอฮาบะห์ถามท่านนบีมันฮิยายารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าทั้งหมดตกนรกหมดอิลลาวาฮิดะกลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดซอฮาบะห์เขาถามว่ากลุ่มไหนล่ะคือกลุ่มที่รอดกลุ่มไหนอิสลามไม่ได้สอนให้เรามาคำหากันเองว่าทางนี้รอดทางนี้รอดมาไม่ต้องนบีเฉลยให้แล้วมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคนที่รอดคือคนที่เชื่อตามฉันอานะหมายถึงท่านนบีวะอัศฮาบีและคนที่เชื่อถือยึดถือตามซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่แหละคือแนวทางอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วก็จะทำให้เราทุกคนนั้นรอดและปลอดภัยตามที่ท่านนบีบอกนี่คือกลุ่มคนที่รอดคนที่อยู่บนทางอะไรซอฮาบะห์แล้วก็หะดีษกุรอานของท่านนบีโดยการอธิบายของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ซะลัฟฟุซอลและนั่นแหละครับนะก็ฝากกับพี่น้องนะด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เอาเท่านี้พอนะอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องหลายๆท่านคงจะง่วงแล้ววันนี้มีอะไรที่เป็นความผิดพลาดนะครับมาจากตัวของผมความถูกต้องมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นวันนี้มีอะไรที่พูดไปแล้วมันอาจจะสร้างความขุ่นข้องหมองใจขุ่นเคืองใจให้กับพี่น้องขอฮาลาลนะครับขอโทษขอมาอัฟกับท่านพี่น้องทุกๆคนนะครับก็จากลาด้วยกับดุอาของท่านนบีครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์